ไม่ใช่สิเอาน้ำมาน้ำมาเอามาเย็นตัวเย็นอันนี้คืออะไรนะอันนี้คืออะไรมันคือเส้นอะไรวะอ๋อไหนเนี่ยมาทุกคนไม่เวฟหน่อยหรอเวฟก่อนไหมล่ะพร้อมระวังแม็กมันจิ้มมือนะไม่มันเมียนเดียวมึงกูมีคำถามอะเรากินโกโก้กับชาเย็นตอนนี้แล้วนอนตอนไหนอะทอมไม่ใช่กาแฟมันมีคาเฟอีนลูกเอ้ยนิดเดียวเทสซูอยู่ไหนนะอยู่นู่นตรงห้องครัวสวัสดีครับสุดหล่อว่าไงครับสุดหล่อเป็นไงครับสุดหล่อของกินเนาะอร่อยผมยังไม่แห้งผมมันสุกมันมีน้ำข้างในอีกอะคุณลุกขึ้นทุกคนแป๊บนึงนะเหนื่อยแล้วอะปิดไลฟ์เถอะแค่นี้ก็หัวเราะกันแล้วอันนี้เราเซลล์อันนี้เราเซลล์ทุกคนเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคำถามนะกินเลยไหมมาดิเราไม่กินเวลาอะไรแล้วเราจะกินเวลาไหนทุกคนจริงๆผมไลฟ์สเตตผมมีธุระต่อเลยนะทุกคนคือดูหนังผีใช่แล้วก็ดูหนังผีกันเป็นปาร์ตี้หนังผีฟิลเกิลท็อกแล้วกินกับท็อกนมช็อกโกแลตหลายๆคนเนี่ยชอบพิมพ์มาด้านหลังบอกว่าพี่ปายอยู่กับพี่พร้อมบ่อยๆแบบเนี้ยเดี๋ยวก็กลายเป็นแฟนพี่พร้อมหรอกค่ะไม่ใช่นะพร้อมจะกลายเป็นตุ๊ดกับปาค่ะจะทำให้น้องกลายเป็นลูกสาว ชื่อว่าน้องพร้อมเพียงแล้วมีแล้วใครอะไรครับใครพี่เพิ่มบิวเวอร์มาพี่บิวเวอร์มาดูด้วยแล้วก็ไอ้บิ๊กบูมเอาไหมเรามีคำถามทางบ้านไหมเราต้องคำถามทางบ้านเท่านั้นคือคำถามพอนี่เราจะเริ่มรายการไหนเดี๋ยวพี่ขอถามสิเราจะเข้ารายการนะฟ้าพร้อมตอบเฮ้มีท่าไหมมึงคิดท่าเลยไม่มีท่าคือเนี่ยกูก็คือเป็นแม่ลูกหนึ่งท่าก็คือฟ้าพร้อมตอบแล้วก็อย่างเงี้ยดูดชาแล้วก็โอเคเออฟีลบอกว่าสดชื่นโอเคอันนี้ถือว่าทุกคนตรงไหมไข่ตรงไหมอันเนี้ยถือว่าทุกคนอ่ะเป็นอันนี้แล้วกันเนาะทุกคนเป็นเหมือนกับผู้ชมในสตูดิโอพร้อมในหมอมึงจะไลฟ์กินขนมไงยังไม่เริ่มเลยมั้งมึงหมดรับชิ้นนึงมาอร่อยเหรออร่อยเหรออร่อยจริงหน้าเมนูเทลล่ากับอะไรดีวะผมกินขึ้นมาอ๋อกับเนยน้ำตาลไปยังไปแล้วมีอีกไหม พร้อมมุ่งสักการแบ่งปันไหม อันนี้น่าจะดูเทลล่านี่มึงไปลองล้อรถแล้วมาเนี่ยมันแบนขนาดไหนแล้วพ่อมันแฟบไหมเร็วหิวเดี๋ยวดีไปมาอะไรอ่านไม่ทันอ่ะน่ารักมากมายขอบคุณครับอ่ะพี่นั่งตรงนี้ก็ได้จะได้แบบอันนี้คือชั้นประทวนชั้นประทวนคืออะไรชั้นประทวนออกคนละชั้นกันเหรอนี่คือชั้นประทวนอโอเคมาหุยพร้อมดูแขนดิพร้อมเดี๋ยวเราพร้อมอะไรอ่ะอุ้ยหัวนมขอโทษค่ะพร้อมของมึงดิอะไรอ่ะไม่มีผมแข่งกลองกลิ้งเลยผมเอาหัวไหล่สวยนะป่ะป่ะไม่มีป่ะไม่มีป่ะเฮ้ยเฮ้ยมันกล้าใจจริงเลยไม่มีป่ะมาเร็วเข้ารายการแล้วมาอ่ะ1 2 3 5ฟ้าเข้าสู่รายการฟ้าฟ้าพร้อมตอบแล้วก็โอเคสดชื่นจังเลยโอเคโอเคมาพร้อมนะ5 4 3 2ดีต้อนรับท่านนะคะเข้าสู่รายการฟ
ฟาพร้อมตอบตอนแรกวะเราทำอะไรกันเหนื่อยอ่ะเราทำอะไรกันอ่ะเหนื่อยอ่ะตอนนี้นะต้องบอกกับว่ารายการนี้คือวันนี้เนี่ยเราสองคนว่างมากเราจะมาไลฟ์กันระยะนึงเลยกติกาคือทุกคนเนี่ยพิมพ์คำถามเข้ามาในไอ้ตัวเนี่ยหรอQuestion Markหรอใช่ไหมคำถามเข้ามาคำถามเป็นอะไรก็ได้อะไรก็ได้บนโลกใบนี้แต่ว่าเราขอคำถามที่หมายว่าแบบมันตอบได้เอ้ยมันตอบได้อ่ะใช่แบบว่าคุณเครียดเรื่องความรักปรึกษาเรื่องความรักปรึกษาเรื่องชีวิตปรึกษาเรื่องอะไรหรือว่าบางคนแบบว่าพี่คะหนูเป็นคนชอบนอนพัดลมค่ะแต่ว่าแฟนหนูชอบนอนแอร์ทำยังไงดีอะไรเงี้ยได้หมดเลยหวานได้หมดเลยชาไทยหวานเยอะหวานอันนี้ก็หวานรู้สึกเหมือนว่ากินแล้วมันตัดขาแต่ไม่มีอะไรหวานเท่าชาไทยภาคใต้ชาไทยภาคใต้นี่เหรอชาไทยภาคใต้นี่คือหวานจริงทุกคนบอกไอ้พอพูดเรื่องถึงชาไทยอ่ะผมจะเล่าให้ฟังครั้งนึงที่ผมเคยไปทำงานกับพี่เชตอนที่ตอนประมาณ4เดือนที่แล้วนะครับเคยไปทำงานที่ภาคใต้บ้านพี่เชแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเชื่อป่ะกูมองหน้ามึงตอนเนี้ยกูอยากหยิบกรรไกรมาตัดให้มันจบลูกเอ้ยนี่เหรอหนูเอาอันนี้หนูเอานี้มัดมั้ยหนูมัดแบบหนูมัด2จุกมั้ยพี่ทำให้มั้ยอย่างงี้ละได้ละมาต่อมันไม่ค่อยได้อะไรกับฟ้าหรอกค่ะเฮ้ยมันยางนี้มันเจ็บไงแล้วผมอันนี้ผมมันยังเสียอยู่เลยมันก็เลยถ้าเอาอันนี้ไปมัดมันจะขาดเยอะเกินปากแดงใช่ฟิลเตอร์นี้จริงพอพอดีพี่ฟ้าวันนี้พี่ฟ้าบ่นว่าพี่ฟ้าผมเป็นคนที่ปากมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันมีสีอยู่แล้วนะครับแต่พี่ฟ้าแล้วปากซีดแล้วแกบอกว่าพี่บอกว่าอะไรไม่ชัดนี่อันนี้จะเอาเรื่องไหนจะเล่าเรื่องไหนฮะเรื่องลิฟอะเรื่องปากอะเรื่องลิฟก่อนเรื่องลิฟก่อนคือถ่ายรูปกับพร้อมรู้สึกว่าทำไมพร้อมมันปากมันแดงจังวะจนแบบฟ้าต้องไปแต่งรูปแบบเติมสีปากตัวเองขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าปากพร้อมมันแดงมากอะไรเงี้ยนี่บอกพร้อมไม่ปากแดงจังอ๋อพี่ผมเป็นคนปากแดงอยู่แล้วปากปกติอยู่แล้วฮะแล้วก็เนี่ยผมมีลิฟอันเนี่ยดีมากเลยพี่กลิ่นมันดีมากเลย พี่เชื่อป่ะผมอะได้กลิ่นลิฟไอ้พวกผมชอบมากผมรู้สึกเลยว่าเนี่ยถ้าสมมติว่ามีผู้หญิงคนไหนนะสักคนนึงหรืออะไรแบบเนี้ยใช้ลิปกลิ่นเนี้ยใช้ลิปอันเนี้ยแล้วเป็นกลิ่นแบบเนี้ยผมไม่อยากจะเดินเข้าไปจูบปากเขาเลยแล้วนี่ก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวพี่ทาให้นะแล้วพอหันมาผมมาถึงผู้หญิงกับพี่ บุลิก บ้าปะไม่ให้เราแบบให้เกียรติคุณไงคุณแบบย้อนอยู่นอกเหนือนั้นก็คือเป็นลิปที่ผมชอบมากนะครับคือกลิ่นมันดีจริงเพราะพี่ฝาก็ใช้เหมือนกันดีๆวันนี้แอบน้องใช้แล้วแล้วก็จะบอกนะฝากถึงที่ในช่วงประมาณปีที่แล้วปี2ปีที่แล้วที่มีคนเคยพิมพ์เข้ามาบอกว่าพร้อมเหยียดเพศมันใช้ชีวิตอยู่กับกูค่ะ2วันแล้วค่ะไม่อยากให้กลับก่อนหน้านี้ก็เป็นเดือนๆฝาจะกลับฝาจะไปหาเพื่อนแล้ววันนี้ฝาจะไปหาเพื่อนพร้อมก็ไม่ได้พี่ต้องอยู่นี่พี่ต้องอยู่กับผมอยู่นี่กับผมไม่ไปเพราะงั้นอีหน้าไหนนะคะที่มาบอกว่าพร้อมเหยียดเพศนะคะเดี๋ยวฉันจะตบให้นะคะเฮ้ยสวยว่ะมึงชมตัวเองไม่ได้อ้าวเหรอใช่ให้คนอื่นคนชมอ้าวเหรอโทษเดี๋ยวพี่ชมเองเฮ้ยสวยว่ะไม่เล่นเนี่ยเขินเลิกลักบ้าเลยเราไม่ได้หลอกกับพี่อ่ะเราเขาแต่เราเข้ารายการมาเราพูดนอกเรื่องตลอดเลยไอเรื่องชาไทยผมยังไม่จบแล้วมึงไปชาไทยแล้วมึงไปลิฟได้ยังไงก่อนเรื่องชาไทยยังไม่จบอ่ะไม่เป็นไรไม่เล่าเอาเรานี้ดีกว่าเรามานี้ดีกว่าวิเอาแบบที่คนกดไลค์เยอะด้วยดีกว่าเราต้องกดขึ้นมาอ่ะปึ้งเข้าไปนี่คนกดไลค์เยอะสุดนะครับคำถามถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับต้องทำเสียงพิธีกรทางการอ่ะพี่มาแล้วเดี๋ยวพร้อมทำตามพี่นะตุ้ง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 เพลงอะไรอะไรมึงทำอะไรกระจกหงด้านไม่ใช่อันนั้นมันตึ้ง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 การไหว้ต้องใช้มือสองมือมาประกบกันและจรดลงบริเวณระหว่างคิ้วตึ้ง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 เอาคำถามแรกคือขอร้องโฆษณาก่อนเข้าโฆษณาก่อนต้นเอาอย่างนี้ใครดูโฆษณานี้บ้างมึงเคยดูใช่ไหมต้นรถเป็นอะไรอ่ะแล้วเห็นปะพอเขาตอบกลับมารถเสียตั้งมันยืดยาวนี่คือตัวอย่างของวิดีโอโฆษณาสมัยใหม่ใช่สมัยใหม่คือมันจะต้องรวดเร็วใช่เราจะไม่นัดกันเลยเราจะใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราเองไม่นัดกันเรานัดกันเอาหรอนัดกัน
แล้วจบสมมุติว่าโฆษณาไดเกียวทีเอาอย่างงี้ดีกว่าฟังไม่รู้เรื่องไม่บอกว่าโอเคโอเคอ่ะสมมุตินะในโฆษณาเขาจะบอกว่าต้นรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะอ้าวมันไม่ใช่น้ำมันไดเกียวทูทีล่ะพอใช้แล้วเครื่องฟีดสตาร์ทติดง่ายมันนานมันไม่เหมาะกับนี้ได้หลอกยาวไปได้หลอกยาวไปเพราะงั้นแล้วเราเข้าสู่ขั้นตอนของการขั้นโฆษณาก่อนเข้ารายการนะจ๊ะ5 5 4 3 2ต้นรถเป็นอะไรอ่ะไม่ได้เป็นอะไรนะเคจบจบโฆษณาแล้วเชี่ยขำเลยนะเนี่ยจบแล้วไม่เห็นต้องมีอะไรเยอะแยะเลยมาคำถามแรกนะครับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนครับคือผมอยากรู้มานานคำถามที่หนึ่งนะครับถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับคือผมอยากรู้มานานมากแล้วแต่ไม่หายใจคือผมอยากรู้มานานมากแล้วแต่ไม่มีใครตอบผมเลยครับจริงๆพี่จะบอกนะครับว่าจริงๆแล้วไก่เกิดก่อนนะครับเพราะว่าในไข่เนี่ยในเปลือกไข่มันจะมีสารนึงนะครับชื่อเอโดโฟเมียอันแรกอะจริงเอโดโฟเมียนี่คือว่ามึงไม่ใช่แล้วมันแตกไม่แต่ผมเคยอ่านเคยอ่านไม่เคยอ่านแต่ว่าเปลือกไข่มันจะมีสารนึงที่มันจะผลิตมาจากไก่ทุกคนใครดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะทุกคนช่วยฟานับหน่อยว่าพร้อมสะกิดฟากี่รอบพร้อมจะมีนิสัยอย่างนึงคือถ้ามันเล่าแล้วฟาฟังอ่ะมันจะพี่ฟาพี่แล้วถ้าฟาไม่หันไปมันจะงอนแล้วไม่เล่าต่อมาเพราะงั้นลองสังเกตนะเมื่อกี้หนึ่งแล้วนะเมื่อกี้หนึ่งมาก็คือง่ายๆอย่างที่พ่อบอกไปคืออันนี้หลักวิทยาศาสตร์จริงใช่นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนพบว่าในเปลือกไข่เนี่ยจะมีเซลล์อยู่ชนิดนึงซึ่งมันจะต้องผลิตออกมาจากตัวไก่เท่านั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าไก่จะต้องเกิดออกมาก่อนไข่ใช่ใช่แล้วฮะครับต่อไปขอกำลังใจหน่อยก็ดีนะแป๊บนึงผมลงกว่านี้ไปแล้วโอเคจะมีซีรีส์ของพี่พร้อมอีกเมื่อไหร่คะอยากดูแนวนะครับก็จะบอกว่าตอนนี้นะครับทางทีมงานนะครับก็ได้เลื่อนออกไปไกลเหมือนกันนะครับใช้คำว่าเลื่อนเป็นไส้เลยค่ะตอนนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ถ่ายตอนไหนนะครับแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับมันเข้าไปยังไงเดี๋ยวเฮ้ยแต่ไอเนยมันอร่อยนะครับก็คือมันผมไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายตอนไหนเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็ทางทีมงานด้วยนะครับเขาแบบอยากให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเวลาช่วงเวลาที่การถ่ายมันจะได้ต่อกันมันจะได้มีเวลามากขึ้นหรือว่าแบบถ่ายตอนที่เขาเรียกว่าอะไรตอนที่มันปกตินะครับเหตุการณ์ปกติอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยเลื่อนที่แบบเลื่อนถ่ายออกไปก่อนซึ่งไม่รู้ตอนไหนเหมือนกันครับบูเบอรี่อร่อยนะจริงเหรออ่ะไม่ใช่นุชราแล้วมาสิมาขอกำลังใจหน่อยหนูแคสงานมาไม่ติดเลยอ่ะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับน้องจำไว้นะครับว่าคนเรานะครับถึงแม้ว่าจะผิดพลาดจะเหนื่อยจะล้มสักแค่ไหนนะครับถ้าน้องเนี่ยไม่จะผิดพลาดจะเหนื่อยจะล้มหรือว่าจะล้มเหลวสักแค่ไหนหรือว่ากี่ครั้งนะครับจำไว้ว่าถ้าตัวเองไม่ตายนะครับเริ่มใหม่ได้เสมอครับจริงอันนี้จะบอกอย่างนึงก่อนว่าอย่างสมมติว่ากรณีของฟาที่เราไม่ได้เกิดมามีพร้อมเรื่องของรูปลักษณ์ต่างๆนานาใช่ไหมเราก็ต้องคิดโอเคเราอาจจะมีภาษีน้อยกว่าคนอื่นเขาแต่ว่าเราก็สามารถใช้ความสามารถของเราอะในการที่จะได้มาซึ่งงานเพราะงั้นแล้วบอกไว้ก่อนเลยว่าแม้กระทั่งดาราดังๆเนี่ยปัจจุบันเขาต้องแคสงานกันอยู่เหมือนกันใช่การที่เราไปแคส100งานแล้วมีคนบอกว่าได้มาแค่งานเดียวเองค่ะเสียใจมากเลยบางคนกว่าได้1งานเนี่ยแคสกัน 2-300 งานเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราไปแคสได้แค่ 3-4 งานเราไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งผิดหวังทุกครั้งที่คุณเสียใจคุณผิดหวังคุณต้องกลับมานั่งถามตัวเองว่าเราไม่ได้งานนี้เพราะอะไรความสามารถหรือเปล่าเราผิดพลาดตรงไหนเราก็มาทบทวนตัวเองใช่นี่มั่นใจเลยว่าถ้าเราสมมติว่าเรายังไม่ได้เหนื่อยว่าอย่างฟ้าอย่างเงี้ยฟ้าผ่านการประกวดผ่านการแคสผ่านการผิดหวังมาเป็นร้อยรอบเพราะงั้นแล้วเชื่อฟ้าเถอะสุดท้ายแล้วนะการผิดหวังร้อยรอบจะทำให้เรามีความสุขที่สุดกับตอนเราสมหวังใช่มันยิ่งจะดีใช่เพราะงั้นแล้วให้นึกถึงตอนที่เราสมหวังกับมันอ่ะแล้วก็อย่าท้อสู้ต่อไปนะฮะก็คือผมเป็นคนที่ในความคิดผมเป็นคนที่คนนึงที่รู้สึกว่าการที่เราทำอะไรด้วยความที่แบบสมมติว่าผมไปแคสงาน10งานใช่ผ
ผมติดงานที่10งานที่1ถึงงานที่9เนี่ยไม่ติดเลยคือเริ่มไล่แบบเรียงๆกันนะไม่ใช่แบบไปทีเดียว10งานอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ย9งานไม่ติดไปติดงานที่10กับติดตั้งแต่งานแรกผมรู้สึกว่าถ้าผมให้ผมเลือกชีวิตหรือโชคชะตาตัวเองผมเลือกอันแรกดีกว่าก็คือผิดพลาด9งานล้มเหลว9งานแล้วค่อยมาประสบผลสำเร็จในงานที่10เพราะว่าการที่ประสบการที่ล้มเหลวครับทุกคนคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมนุษย์คนเราจะชอบคิดว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เป็นผลเสียหรือว่าข้อเสียในการทำอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคนส่วนมากเลยเขาจะชอบคิดว่าเฮ้ยหนูสอบหนูสมมติอายุตัวอย่างง่ายๆหนูติด F วิชานี้หนูเรียนไม่เก่งเลยค่ะไม่เรียนไม่เก่งเลยค่ะติด0ติด F วิชานี้แล้วในเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าคนเขาก็จะรู้คนที่ติด F อ่ะเขาจะรู้สึกว่าโหหนูไม่ดีเลยหนูแบบโอ้หนูโง่จังพี่หรือว่าหนูอะไรหนูไม่อยากไปทำอะไรต่อหนูเสียใจแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีน้อยคนมากหรือว่าคนที่เขาสู้หรือว่าเขาเจออะไรมาก่อนๆแล้วเขาจะมี mindset อีกแบบหนึ่งนะก็คือถ้าเป็นผมอ่ะผมจะคิดว่าอ่ะเราผิดพลาดเราสมมติว่าเราโง่เราสอบเราได้0เกรด0อะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เกรด0ปั๊บพี่จะมานั่งคิดกับตัวเองว่าทำไมเราถึงได้เกรด0ทำไมเราถึงโง่จ้ะใช่คือคนเราอ่ะทุกคนจำไว้ว่าคนเราอ่ะมันจะเหมือนเวลาเกิดมาครับมันจะเหมือนโหลนึงจ้ะมันจะเหมือนโหลนึงคือมันจะอยู่ที่ว่าในโหลนั้นอ่ะเราจะมีอะไรอยู่ในนั้นโหลใครโทรมาคะไอ้เอาแก้วก็ได้แก้วก็ได้คือแก้วนั้นอ่ะมันจะมีอะไรอยู่ในนั้นก็คือมันเป็นสิ่งที่น้องเลือกที่จะใส่เองมันอาจจะมีแบบสิ่งรอบข้างอย่างเช่นสังคมที่แบบสังคมสมัยแบบที่เราโตมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเป็นผลสมมุติอ่ะสมมุติว่าน้องไม่มีความรู้ด้านผมไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผมสอบได้เกรด0แสดงว่าผมโง่วิทยาศาสตร์ซึ่งในแก้วนั้นน่ะของผมอ่ะผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผมก็จะมองแล้วว่าเอ้ยที่เราได้เกรด0วิทยาศาสตร์เป็นเพราะเราไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เราก็จะไปค้นคว้าหาสิ่งที่มันทำให้พี่จะบอกอย่างนี้ได้ไหมอ่ะมันเหมือนกับว่าสมมติว่าเราคือปลาที่ว่ายน้ำเก่งแล้วเราจะแล้วเราอ่ะไปแข่งวิ่งอย่างเงี้ยแล้วเราทำไม่ได้ปุ๊บเรากลับมาบอกว่าฉันโง่ฉันไม่เก่งฉันไม่ได้ทั้งจริงๆแล้วสิ่งที่คุณถนัดคือการว่ายน้ำใช่แล้วอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกเสริมจากที่น้องพูดมาแล้วกันคือไม่ว่าอันเนี้ยสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องบนโลกไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่ถ้อยคำดูถูกการผิดหวังจากอะไรก็แล้วแต่นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพลังงานแง่ลบอ่ะคุณสามารถเลือกที่จะมองมันได้สองอย่างหนึ่งเป็นแรงกดดันหรือสองเป็นแรงผลักดันเพราะงั้นแล้วอ่ะถ้าเราโดนดักสมมติมีคนมาด่าฟ้าว่าอีอ้วนอีดำเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามีความสุขกับการอ้วนการดำของเราหรือเปล่าถ้าเรามีความสุขไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าถ้าเราลบคำสบประมาทตรงนี้ได้แล้วเราภาคภูมิใจขึ้นมาเอามันมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองอ่ะขยันออกกำลังกายนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าไปนั่งจมอยู่กับคำด่าหรือว่าการผิดหวังตรงนั้นเนาะใช่คือพี่จะบอกน้องว่าอ่ะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งนะครับตัวผมเองเนี่ยมีแต่คนด่าหรือว่ามีแต่คนแบบบอกว่าเฮ้ยพร้อมมึงไม่เก่งคณิตอ่ะสมมติพี่ขอยกตัวอย่างอันนี้ของเราได้ไหมที่เหมือนช่วงนึงที่พร้อมเล่นเหนือพระรามแล้วมีคนออกมาด่าเรื่องการแสดงอ่ะพอเสร็จปุ๊บสิ่งที่พี่มาเจอคือแกก็เหมือนแกก็ขยันในการเรียนแล้วก็ตั้งใจกับทุกอย่างมากๆเพราะรู้สึกว่าอยากที่จะแบบพิสูจน์ตัวเองให้เห็นแทนที่มึงจะไปนั่งจมกับใช่ผมกับคอมเมนต์เราคือผมไม่เอาเรื่องคือผมอ่ะเป็นคนที่อ่านทวิตเตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรดูทุกอย่างที่ feedback ใช่ไม่ว่าจะเป็นฟีดแบคข้อดีข้อเสียหรือว่าคนด่าผมอ่านหมดเลยคือคนด่าผมก็อ่านนะแต่ว่าผมจะมีสิ่งที่มันแปลกประหลาดอยู่อย่างนึงก็คือผมชอบให้คนด่าเพราะว่าถ้าสมมติเจอไม่ถ้าสมมติว่าไม่หนูพูดไปก่อนลูกคือถ้าสมมติว่าเราคนด่าเราใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเออด่ามาเลยนั่นคือถ้าเขาด่าเรามันคือข้อเสียของเราเหมือนเขาเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นตัวเองแล้วคือคนเรานะครับทุกเป็นธรรมดาของมนุษย์โลกเลยที่เราจะไม่รู้ข้อเสียตัวเองคนที่จะรู้ข้อเสียตัวเองข้อเสียของคนหนึ่งด่าได้ดีที่สุดใช่ก็คือคนรอบข้างก็เหมือนเป็นล่ามเหมือนกันนะเออนั่นแหละมันก็คือคนรอบข้างอย่างเช่นว่าผมใช้ชีวิตปกติของผมไปแล้วผมก็มองว่าเรื่องปกติของผมหรือว่าสิ่งที่ผมทำมันปกติแต่ว่าใช่แต่ว่าอย่างเช่นพี่ถ้าพี่ฟามอง
พี่ฟ้าจะกลับมองว่าเอ้ยพ่อมึงทำอย่างนี้มันไม่ปกตินะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่น่ารักหรือว่าอันนี้มันผิดนะพร้อมซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทำให้เราปรับ mindset แล้วว่าเอออันเนี้ยคนอื่นเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เออแต่เราก็เลยต้องมาปรับ mindset แล้วเนี้ยสมมติว่าอ่ะพี่ด่าผมอย่างนึงพี่ด่าผมว่าพร้อมมึงโง่ขนาดนี้จังผมก็จะเก็บไว้เป็นแรงผลักดันอ่ะมาครั้งหน้าเจอกันใหม่มึงด่ากูไม่ได้แน่นอนใช่กูจะมาท่องสกุลให้มึงฟังใช่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าผมใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองครั้งหน้าปั๊บผมโคตรเก่งคณิตเลยพี่มาปั๊บอ่ะมึงไม่กล้าแบบพี่ด่าผมไม่ได้แล้วเพราะผมเก่งคณิตแล้วใช่ไหมอ่ะพี่ก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะด่าผมแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าคนมันจะด่ามันจะหาเรื่องใช่มันแต่มึงก็ยังโง่วิทย์อยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าทีเนี้ยถ้าสมมติว่าอ่ะเราเก่งคณิตใช่ไหมเราเก่งคณิตแล้วปั๊บพี่ก็จะหาเรื่องด่าใหม่อ่ะพร้อมุ้ยพร้อมมึงโง่วิทย์จังวะอะไรเงี้ยผมก็จะไปเรียนวิทย์ให้มันเก่งแล้วก็ให้พี่ด่าไม่ได้ทำไมยิ่งมึงอธิบายมึงยิ่งพูดเหนื่อยวะไม่ผมก็จะไปเรียนวิทย์ ให้มันเก่งแล้วก็คนได้ด่าผมไม่ได้บุรีไม่ได้บุรี ไม่ก็พออย่างเช่นว่าอ่ะ อย่างที่สองพี่ด่าผมมาว่าวิทย์ไอ้ทำไมมึงแต่มึงก็ยังออกเล่นเรียนพละโง่มึงเล่นบาสไม่เก่งใช่ทีนี้ผมก็จะทำไปเรื่อยๆครับก็คืออันนี้ไอ้วิธีนี้มันทุกคนมันต้องใช้เวลาหน่อยนิดนึงแต่ว่าพอเราแบบอ่ะอันนี้ด่าไม่ได้แล้วภาระเราเก่งพี่ฟ้าด่าไม่ได้แล้วสักวันหนึ่งครับเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครด่าได้เพราะว่าเราใช่เราเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแล้ววันไหนที่ไม่มีคนด่าแสดงว่านั่นคือโคตรเพอร์เฟกต์ถูกใช่นี่แต่ละคำถามเราต้องไปเร็วกว่านี้เพราะว่ามีคนถามหาเราเยอะมากเอาล่ะโทษทีต้องไปเร็วกว่านี้มานี่มีคนขอกำลังใจมาเยอะมากเรามาให้กำลังใจแบบกว้างๆนะที่เขาสามารถนำไปใช้กับทุกอย่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาเจอเรื่องหนักเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับสอบหรืออะไรก็แต่มาสิมาเราให้กำลังใจเขาไปเลยน้ำเปล่าอยู่ไหนวะข้าวน้ำเปล่าของพี่ต้องกูใช่ไหมเยอะโอเคกูต้องเดินไปยืนแล้วมาให้กำลังใจน้องหน่อยไปเลยเอาเรื่องอะไรดีเอาแบบกว้างๆสำหรับใครที่แบบอยากได้กำลังใจจากพร้อมจากพวกเราในวันนี้ก็ได้เอาไปใช้ในทีเดียวแบบว่าไม่ต้องลงทีละคนอยู่คือผมมาเป็นคนที่จริงๆแล้วผมให้กำลังใจคนอื่นไม่ค่อยเป็นนะคือผมเป็นคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เกิดมาเพื่อโอ้ใครแต่ว่าเกิดมาเพื่อด่าแล้วหรือว่าแบบพูดแทงใจดำให้คนคนนั้นรู้สึกพัฒนาตัวเองมากขึ้นจากสิ่งที่เราพูดไปอะไรเงี้ยมันจริงๆมันไม่โอเคกับทุกคนหรอกแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมจะพูดไปอ่ะก็คือถ้าวันนึงน้องไม่ตายอ่ะน้องสามารถเริ่มใหม่ได้เสมออันนี้คือจำไว้ว่าถ้าเราไม่ตายสามารถเริ่มใหม่ได้เสมอแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่ว่าสมมติว่าเราอยู่ที่ไหนทำอะไรกับใครไอ้กับอะไรก็ช่างถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วโดดเดี่ยวหรือว่าเรารู้สึกลำพังนะครับวันไหนที่น้องรู้สึกลำพังน้องอยู่นิ่งๆแล้วน้องฟังเสียงหัวใจตัวเองถ้าหัวใจตัวเองนับให้ฟังด้วยนะถ้าหัวใจตัวเองยังเต้นอยู่ก็แสดงว่านั่นแหละหัวใจยังอยู่ข้างน้องอยู่ถ้าฝั่งฝาก็อยากย้อนกลับไปที่คำพูดที่พูดว่าไม่ว่าจะทำอะไรหรือเจอกับอะไรอยู่ให้นึกถึงผลที่เราได้รับเมื่อเราทำประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนของน้องนะครับว่าวันที่หนูรับปริญญามันจะเป็นยังไงถ้าหนูกำลังเครียดกับเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของการเงินลองนึกภาพว่าถ้าวันหนึ่งหนูได้เงินเป็นกอบเป็นกำมากัดฟันสู้ผ่านช่วงนี้ไปมันจะเป็นยังไงถ้าหนูรู้สึกว่ากำลังเครียดกับครอบครัวหนูลองคิดภาพว่าตอนที่หนูไม่เหลือครอบครัวเลยหนูจะเป็นยังไงให้คิดไปถึงสิ่งที่เราจะได้มาเป็นรางวัลหรือสิ่งที่ต้องเจอในอนาคตแล้วมันทำให้เราอ่ะมีพลังที่จะสู้ต่อไปงั้นไม่ว่าใครเจออะไรอยู่ก็ต้องสู้ๆมึงต้องจบด้วยสู้ๆเด้ออีลาให้พี่หน่อยมันจะมีสองงานเดี๋ยวขออีกสองงานก่อนโอเคทีนี้ผมเพิ่งได้ตอนที่พี่พูดอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าหยุดที่เป้าหมายเดียวอย่าหยุดที่เป้าหมายเดียวอย่างเช่นว่าเราอยากมีเงิน1ล้านบาทพอเรามีเงิน1ล้านบาทถ้าน้องมีเป้าหมายเดียวน้องก็จะแบบไม่มีอะไรแล้วในชีวิตไม่รู้จะทำอะไรใช่จบอยู่แค่นั้นเราต้องมีเป้าหมายเป็นลำดับขั้นจำไว้อย่างเช่นว่าผมบอกว่าผมจะมีเงิน1ล้านบาทปีหน้าผมจะมีเงิน2ล้านบาทอะไรเงี้ยมันจะทำให้น้องมีแพชชั่นในการพยายามทำอะไรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างงี้นะครับจ้ะแล้วก็อีกอันนึงลืมแล้วก็ไรเดี๋ยวเรากลับมาได้เราไปตอบคำถามต่อ เซฟไว้อะไรดีอันนี้แล้วกันอะไร
มันไรเยอะดีพร้อมลูกถ้าให้เลือกพี่ฟาเป็นแม่พี่เล็กเป็นพ่อหรือพี่เล็กเป็นแม่พี่ฟาเป็นพ่อหนูจะเลือกอะไรคะเอาอะไรดีถ้ามึงมองกูยังไงก่อนกูอยากรู้เอางี้ดีกว่าผมก็จะตอบไปด้วยเลยถ้าผมเลือกนะครับผมจะให้พี่ฟาเป็นแม่แล้วให้พี่เล็กเป็นพ่อเพราะก็เห็นภาพพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันแล้วคุณตลกแล้ววะกูขำแล้ววะกูขำไม่แต่ด้วยความที่ว่าที่ผมเลือกเนี่ยเป็นเพราะมันเป็นตัวละครเขาเรียกว่าอะไรเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเองอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าพี่ฟาเนี่ยผมอยู่กับพี่ฟาบ่อยนะครับพี่ฟาจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาจะถึงแม้ว่าเขาจะขัดใจกับสิ่งที่ผมเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางอย่างชอบด่าใช่หรือว่าแบบหรือว่าแบบอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรวะเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะมองแล้วมันไม่ใช่อันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ใช่น่ารักไม่โอเคอะไรแต่ว่าเขาพี่ฟาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่คือผมไม่รู้ว่าพี่ฟาเป็นกับคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ทำให้หรือว่าสอนหรือว่าให้บอกให้ผมปรับปรุงโดยที่ไม่บอกตรงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบางเวลาเขาจะเซฟให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกทีหลังหรือว่าตอนนั้นถ้าสมมติว่าทามิ่งนั้นมันเป๊ะปั๊บเขาก็จะมาแบบมาช่วยนึกออกอะไรอย่างเงี้ยที่สุดเหมือนที่ย้อนกลับไปตอนที่พี่พูดเรื่องที่ว่าเหมือนพี่ไปเห็น Twitter ว่ามีคนมาบอกว่าแกเหยียดเพศสิ่งที่ฟ้าทําตอนนั้นฟ้ารู้สึกว่าเรายังถ่ายซีรีส์กันอยู่ไม่อยากให้น้องได้เห็นอะไรแบบนี้เพราะไม่งั้นน่ะถ้าน้องเห็นน้องรู้สึกแย่ขึ้นมามันส่งผลกับงานน้องก็เลยเดินไปหาพี่เล็กบอกว่าพี่เล็กมันมีคนพูดกับน้องแบบนี้ฟ้าไม่โอเคเลยงั้นเดี๋ยวเราทําแบบนี้กันมั้ยก็เลยให้พี่เล็กอ่ะไปเล่นกับน้องโดยที่พร้อมก็ไม่รู้ตัวแล้วนี่ก็แอบถ่ายสตอรี่ลงหรือว่าแบบที่แบบว่าพร้อมรักพี่ใหม่แล้วก็พร้อมมาหอมแก้มอย่างเงี้ยแล้วก็ลงเดี๋ยวนั้นเลยเพื่อให้แล้วการว่ามันมีคนน่ะเอาคลิปที่ฟ้าถ่ายอ่ะไปตอกหน้าใส่อีพวกนั้นน่ะว่าแบบเนี่ยหล่อเหยียดเพศของมึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่เงียบๆจนเวลาผ่านไปสักพักอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าพร้อมกันรู้มั้ยว่าที่พี่ถ่ายกับแกวันนั้นน่ะเพราะว่าพี่ไปเจอคอมเมนต์แบบนี้แล้วรู้สึกว่าแบบอยากให้เขาเห็นว่าเออแกไม่ได้เป็นแบบน่ะจะเป็นอะไรแบบเนี้ยเป็นสายแบบใช่นั่นแหละแล้วก็ชอบโดนด่าว่า sexual harassment ไปล่วงละเมิดน้องไม่น้องไม่ไอ้พวกผมรู้สึกว่า sexual harassment เนี่ยมันผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีแต่ว่าทุกคนก็สามารถเล่นได้แต่ว่าคือเราต้องสนิทขอบเขตของความสนิทขอบเขตของความสนิทแล้วก็คาแรคเตอร์แต่ละคนอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าพี่เล็กอ่ะไปเล่นกับสมมติว่าไปเล่นกับพี่ยินสมมตินะไปเล่นกับพี่ยินพี่ยินอาจจะซีเรียสเรื่องนี้อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าพี่กับพี่ยินก็สนิทกันในระดับนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพี่เขาซีเรียสอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยเซ็กชวลฮาร์ดเมนต์แต่สำหรับผมรู้สึกว่าถ้าเป็นคนแบบที่เขาสนิทกันแบบเขามันมีความไว้ใจมีความแบบเชื่อใจแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นไปเลยพี่มันยังไงมันก็อยู่ในแค่ในวงเราใช่ใช่ประมาณนี้จบไปคำถามต่อไปมึงเนี่ยดูเป็นสาระดีเหมือนกันเนาะใช่ๆเรารู้สึกว่าเรามาสาระเกินไปก็โอเคนะให้เขาได้เห็นมุมอื่นของเราบ้างใช่เราเขาเห็นมุมตลกเราไปเยอะแล้วใช่เราจะกดดีไหมเอานี้แล้วกันมาถ้าเรารู้สึกไม่อยากเรียนแต่ก็อยากจะเรียนรู้ทั้งที่มีความฝันเราควรทำยังไงดีคะเอาไหมถ้าเรารู้สึกไม่อยากเรียนแต่ก็อยากจะเรียนรู้ทั้งที่มีความฝันเราควรทำยังไงดีคะคิดว่าอย่างนี้เดี๋ยวความรู้สึกของน้องคือน้องมีความฝันที่อยากเรียนรู้อยากจะทำสิ่งนี้แต่ว่าไม่ชอบการที่จะเรียนจะทำยังไงดีถ้าเราจะความหมายของเรารู้สึกไม่อยากเรียนแต่อยากที่จะเรียนรู้เอาอย่างนี้ต้องมีความฝันฟ้าบอกให้ก่อนว่าอย่างตัวฟ้าเองอ่ะฟ้าเป็นคนที่ระหว่างความคิดนะพี่ขออนุญาตตอบก่อน อย่างตัวฟ้าเองอ่ะฟ้าเป็นคนที่มีความฝันชัดเจนมากเลยว่าฉันอยากเป็นพิธีกรฉันอยากอยู่ในวงการบันเทิงฉันอยากใช้สกิลการพูดของฉันทำมาหากินให้กับตัวฉันเองแพชชั่นฟ้าชัดเจนเพราะงั้นแล้วระหว่างทางฟ้าไม่อยากเรียนไม่ได้อยากเรียนหนังสือด้วยซ้ำรู้สึกว่าฉันทำงานได้แล้วอ่ะฉันอย่างนี้แต่ให้คุณคิดอย่างนี้ว่าการเรียนคือสับเซตอย่างหนึ่งของความฝันการที่คุณอยู่จุดนั้นได้คุณต้องผ่านการเรียนมาก่อนถ้าเราแยก2อย่างออกมาเช่นแยกก้อนการเรียนเป็น1ก้อนแยกก้อนความฝันเป็น1ก้อนเราจะรู้สึกว่าเราอยากมุ่งไปหาความฝันเลยอ่ะไม่อยากไปทำตรงนี้มันเสียเวลาแต่คุณต้องคิดว่ามันคือส่วนหนึ่งส่วนเดียวกัน
การจะไปถึงฝันตรงนั้นได้คุณต้องผ่านการเรียนไปก่อนเป็นการทดสอบเป็นการสั่งสมความรู้ก่อนแล้วป้าจะบอกอย่างนึงนะงานทุกงานบนโลกใบนี้ล้วนแล้วใช้แต่คอนเนคชั่นการรู้จักคนเยอะการรู้จักคนมากๆวันนึงมันจะกลายมาเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองไม่ได้สอนว่าคบคนที่ผลประโยชน์เนาะแต่จะบอกว่าใช้มันจะย้อนกลับมาเพราะงั้นแล้วการเรียนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถทำให้คุณอะสั่งสมคอนเนคชั่นหลายคนไปถึงฝันได้เพราะรุ่นพี่ช่วยหลายคนสามารถทำงานที่อยากทำได้เพราะว่าเพื่อนมีเพื่อนแนะนำเข้าไปให้คิดซะว่าเราไปเรียนเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้ใช่คือทุกคนอันนี้ผมก็ยังงงแต่ผมจะบอกว่าทุกคนจะชอบคิดว่าการเรียนก็คือการที่เราจะไปเอาความรู้ อย่างเดียวจริงๆผมบอกเลยทุกคนคิดผิดมากเลยนะถ้าคิดบอกว่าการเรียนคือการที่เราไปเรียนเพื่อเอาความรู้อย่างเดียวไม่ใช่จริงๆจริงๆมันไม่ใช่ครับจริงๆมันมีเยอะมากถ้าคำว่าการเรียนอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าผมจะเรียนอนุบาลหนึ่งหนูอยากอนุบาลหนึ่งสมมติไม่สมมติว่าการเรียนนะเรียนอนุบาลหนึ่งสิ่งแรกที่เราเข้าไปเราไม่ได้การเรียนนะเราไม่ได้การเรียนเราไม่ได้การเรียนเลยก่อนเลยอะไรอะไรสิ่งที่เราเจออันแรกก็คือเจอเพื่อนถูกไหมเจอเพื่อนถูกต้องเนี่ยการเรียนก็คือเป็นมันมีหลายสิ่งมากในคำว่าการเรียนแค่ทุกคนจะไปโฟกัสแค่ว่าเอ้ยต้องไปเรียนหนังสือต้องเรียนหนังสือจริงมันสอนทักษะการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนระดับความสำคัญเรื่องของการ manage เวลาเรื่องของการบริหารเรื่องของการทำงานเป็นทีมเรื่องของอะไรเงี้ยเพราะงั้นแล้วจะบอกให้นะเนื้อหาสาระที่ได้มาจากการเรียนหนังสือถ้าเราไม่ได้เป็นแพทย์หรือเป็นอะไรไม่ต้องใช้โดยตรงอะแทบไม่ได้ใช้ชีวิตจริงเลยเนาะแต่เรากลับได้ทักษะชีวิตซึ่งมันหาที่อื่นไม่ได้เพราะงั้นแล้วอะอย่างที่ปาบอกอย่าเอาการเรียนกับความฝันเนี่ยแยกเป็นสองก้อนให้คิดซะว่ามันคือบันไดในการที่จะไปสู่ความฝันของน้องแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนแค่มองข้ามหรือว่าไม่คิดว่ามันจะมีคนก็เลยจะชอบคิดว่าโหพี่หนูอยากทำตามความฝันหนูไม่อยากเรียนแล้วอ่ะแต่จริงๆแล้วผมบอกเลยว่าการที่เราเรียนมันน่าอะไรมากกว่าขนหมอนน่ะเข้าไปในป่าขี้ใครบอกให้กินหมอนไม่ขอโทษผมก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสเรียนได้ก็เรียนไปก่อนแต่ว่าคือไม่ได้ฟิกว่าเอ้ยต้องเรียนให้จบเร็วต้องเรียนให้จบแบบดีหรือว่าให้เรียนให้เก่งอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ฟิกครับสิ่งที่ผมอยากให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเรียนมากที่สุดก็คือประสบการณ์นะประสบการณ์ผมบอกเลยว่ายิ่งประสบการณ์เยอะยิ่งแบบยิ่งเลอะประสบการณ์ใช่ยิ่งเลอะประสบการณ์ไม่ผมรู้สึกว่าการตั้งแต่ผมแบบโตจนถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญในการแบบใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานต่างๆเงี้ยครับผมรู้สึกว่าประสบการณ์มีน้องบอกว่าพี่หนูหาตัวเองไม่เจอคือว่าน้องไปเล่นซ่อนแอบปีกว่าแล้วหนูยังหาตัวเองไม่เจอเลยยี่อ่ะต่อไปต่อไปไม่พอพูดเราจะพูดเอ้ยวันนี้เรามีสาระพี่เข้าใจไหมว่าหนูจะตอบเรื่องอะไรจะตอบเรื่องอะไรไม่เราผมจะพูดเรื่องไอ้การค้นหาตัวเองแล้วกันมันจะเป็นข้อดีการค้นหาตัวเองค่ะเราจะเป็นการค้นหาตัวเองนะครับคือมันจะมีผมเป็นคนที่ไปติวงานต่างจังหวัดของน้องมัธยมบ่อยมากแล้วน้องจะชอบอะไรนะ1 4 3 7เคยไหว้ใครมาก่อนมั้ยคะอ๋อพี่ติดนิสัยมาก่อนไอ้เจมเพื่อนพี่ติดนิสัยมาก่อนเวลาที่พี่กินเหล้าแล้วพี่เมาอ่ะพี่จะอยากให้ใครกลับบ้านพี่จะยกมือไหว้ขอให้เขาอยู่เป็นเพื่อนประสบการณ์การไหว้ต่อ1 4 3 7คืออะไรอ่ะน้องบอกว่ามันมีความหมายว่าฉันจะรักคุณตลอดไปอ๋อ520นะ520น่าจะเป็นหวยป่ะหวยแม่น้ำหนึ่งแล้วอ่ะการค้นหาตัวเองมันจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่พี่รู้สึกว่าเรียงลำดับมาแล้วเอามาเล่าให้น้องฟังแล้วน้องจะเข้าใจง่ายที่สุดมาสิลูกผมจะแยกเป็น3อย่างแยกเป็น3อย่างการค้นหาตัวเองนะจำไว้นะผมจะแยกเป็น3อย่างเลยอย่างแรกคือความฝันค่ะใช่ความฝันคือมันจะอยู่ในการค้นหาตัวเองตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าน้องอยากค้นหาตัวเองว่าน้องถนัดอะไรน้องชอบแบบไหนน้องเก่งอะไรน้องเริ่มจากความฝันของตัวเองเลยเส้นทางสู่ความฝันได้ใช่ไหมผมมีความฝันว่าอายุตัวใหญ่ง่ายผมมีความฝันว่าผมอยากว่ายน้ำเป็นอันนี้คือความฝันเราก็ไปลองเลยจะพอใช่ใช่ว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยทีเนี้ยมันก็จะมาบอกเราแล้วผลลัพธ์อย่างเช่นว่าผมว่ายเก่งมากพอผมว่ายเก่งมากปั๊บ
เรารู้ตัวเองแล้วว่าเราเป็นคนว่ายน้ำเก่งถูกไหมแต่สมมติว่าเราว่ายน้ำไม่เก่งเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยเราไม่เหมาะกับการว่ายน้ำไม่ใช่ว่าเราโง่เราไม่ใช่ว่าเราโง่หรือว่าเราแย่ในการเราเพื่อให้รู้ใช่เราไม่ได้โง่หรือเราไม่ได้แย่นะทุกคนเวลาถ้าสมมติว่ามันทำออกมาไม่ดีเราแค่เกิดมาไม่ได้เหมาะกับสิ่งนั้นหรือว่าการทำสิ่งนั้นอยู่แล้วนะครับจะให้พี่สองคนไปเต้นบัลเล่พี่พูดกันเต้นกันไม่ได้กูเต้นได้เพราะกูเก่งเจไม่เต้นได้เป็นสวรรค์เล็กก็อย่างมุ่งเน้นในมุมของฟ้าเนี่ยเพราะรู้สึกว่าถ้าเราหาตัวเองไม่เจอสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณได้ออกไปหาตัวเองแล้วหรือยังเปรียบเทียบง่ายๆพร้อมมันเหมือนกับสมมติเราถามแม่ว่าแม่กุญแจอยู่ไหนอะหากุญแจห้องไม่เจออะทางที่เรายังไม่ได้หาเลยเข้าใจปะเพราะงั้นแล้วการเช่นเดียวกันกุญแจห้องที่ฟ้าพูดถึงก็เหมือนกับตัวเราเองถ้าเรายังไม่เคยออกไปทำอะไรยังไม่เคยออกไปใช้ชีวิตยังไม่เคยออกไปลองผิดลองถูกคุณจะมีทางสามารถหาตัวเองเจอได้เลยเช่นสมมติฟ้าบอกว่าฟ้าชอบฟ้าอยากจะเป็นนักร้องต่อฟ้าไปลองร้องปุ๊บกูร้องเพลงไม่พอว่ะมันไม่ได้ว่ะงั้นอาจจะลดจากความฝันกลายเป็นงานอิเล็กไหมใช่งานอะไรเล็กฟ้ามักจะบอกใครหลายคนเสมอว่าเราไม่ได้ทิ้งความฝันเราแค่เปลี่ยนมันมาเป็นงานอิเล็กมันสามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะอะไรที่ฟ้าบอกไปที่พร้อมบอกไปคือเราต้องออกไปลองดูก่อนว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าเราโอเคกับสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าเราทำมันได้ดีหรือเปล่าบางทีนะตัวตนของเราไม่ได้แปลว่าต้องทำมันได้ดีด้วยซ้ำนะเช่นบางคนบอกว่าตัวตนของผมเนี่ยคือการเต้นแต่ผมเต้นได้ไม่เก่งแต่ผมมีความสุขกับมันมากๆพี่ก็กลับมองว่านั่นก็คือตัวตนของคุณใช่นั่นก็คือตัวตนของคนที่ใช่ถึงแม้ว่าคุณเต้นไม่เก่งแต่คุณมีความสุขกับมันการเจอตัวตนของเราอ่ะวัดได้จากการที่คุณทำให้คุณมีความสุขกับมันอย่างเช่นฟ้าทุกวันนี้เวลาฟ้าทำงานพิธีกรน่ะฟ้าไม่รู้สึกว่าฟ้าทำงานเลยพี่รู้สึกว่าเหมือนพี่แค่เปลี่ยนที่พูดแล้วพี่ได้เงินน่ะอะไรแบบนี้รู้สึกว่าอย่างเช่นสำหรับคนอื่นเสียงปรบมืออาจจะเป็นกำลังใจแต่สำหรับพี่เสียงหัวเราะเป็นกำลังใจอย่างเงี้ยมันเหมือนกันกรณีที่พร้อมอ่ะเป็นนักแสดงแล้วพร้อมรู้สึกว่าผมแฮปปี้หรือว่าพร้อมร้องเพลงไปแล้วพร้อมรู้สึกว่าฟีดแบ็กมันดีครับพี่อันเนี้ยก็คือตัวตนของเราเพราะงั้นอย่างที่พร้อมกับฟ้าบอกสุดง่ายๆเลยถ้าคุณอยากจะหาตัวเองเจอคุณก็ต้องออกไปหาตัวเองก่อนไม่คุณถ้าเกิดคุณไม่ออกไปหาคุณจะไม่มีวันเจอตัวคุณเองเลยจำประมาณนี้ไปมาเราต้องควบคุมเวลามากกว่านี้เพราะว่าเราเป็นคนพูดเยอะกันทั้งคู่คือได้พูดแบบเราไปเท็ดทอล์กปะเราเป็นอะไรนะเท็ดทอล์กเออเราไปกูยังไม่เท็ดทอล์กเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนมึงจะไปเท็ดทอล์กทำไมเราไปเท็ดทอล์กกันนะครับบางคนที่พิมพ์มาว่าชุดนอนยังหล่อนี่ไม่ใช่คำถามนะฮะเราจะเลือกคำถามด้วยนะครับที่พี่ฟ้าเลฟในการแต่งตัวเลฟในการแต่งห้องจริงๆแล้วไอ้ห้องเนี้ยมัน 50% ผมแต่ง 50% คือเขาบิวอินมาอยู่แล้วนะครับซึ่งมันไม่ใช่ที่คือมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแฟชั่นของเขาที่เขากำหนดมานะครับแต่ว่าผมจะเป็นคนถ้าสมมติว่าผมเราอยากเลฟการแต่งห้องเนี่ยอันดับแรกคนจะชอบไปดูใน Pinterest นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะไปดูใน Pinterest ก็ได้ไอ้ Pinterest มันไปดูมันก็ดีเพราะว่ามันจะได้คิดว่าเอ้ยเราสำหรับคนที่ไม่มีหัวการแต่งห้องเนี่ยเขาจะแบบเอ้ยเอาอันนี้มาใส่สีนี่แบบนี้ดีกว่าจะได้อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการแต่งห้องจริงอ่ะมันไม่ได้จริงๆผมไม่ได้อยากทำให้ห้องมันสวยผมแค่อยากทำให้ห้องมันดูสบายใจกับเราอยู่ใช่คือจริงๆแล้วอ่ะมันมีห้องที่สวยกว่านี้นะแล้วก็มีห้องที่ดีกว่านี้หรือมีห้องที่แย่กว่านี้แต่ผมไม่เลือกเพราะว่าการที่เราจะอยู่ห้องนึงอ่ะเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันอยู่ห้องนี้เป็นหมาไหมห้องนึงโอเคก็คือเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันแบบใช้เวลาเยอะอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมันก็เหมือนกับแฟนหรือว่าคนที่แบบเพื่อนสนิทของเราอย่างเงี้ยมองให้มันเป็นบุคคลนะครับแล้วเราก็จะมองว่าเฮ้ยเราอยู่กับมันแล้วสบายใจเราจะไม่รู้สึกหงุดหงิดกับมันเพราะว่าสิ่งอย่างเช่นว่าผมออกไปทำงานผมรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานแล้วผมมาอยู่ห้องเนี่ยสิ่งถ้าสมมติห้องแม่งไม่ดีเลยรู้สึกว่าไม่ดูเท่าไหร่ก็ไม่โอเคเหมือนเป็นที่พักผ่อนของเราบ้างเราใช่ไหมมันก็เป็นที่พักผ่อนของเราฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันแบบเหมาะกับหรือว่าให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฮลฟูลในการแบบทำให้เราเฟรชขึ้นหรือว่าทำให้เราดีขึ้นนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยเราจะไปแต่งห้องสวยเพราะว่าอวดคนอื่นใช่เราอย่าไปมองอย่างนะครับว่าเฮ้ยไปแต่งห้องสวยอวดคนอื่นไปแต่งห้องสวยทำยังไงห้องถึงจะสวยเรามองว่าเราแต่งห้องทำยังไงให้มันเรามองแล้วมันสบายใจที่สุดแค่นั้นเองใช่ใช่อย่าไปมองว่าให้มันสวยนะครับ20184มันคืออะไรวะวันนี้มาเป็นตัวเลขเยอะมากเลยอ่ะ
โอเคเข้าใบหวยกันเหรอไม่รู้ตัวเลขเต็มไปหมดเลยของมึงเอาอะไรดีเอานี้ดีกว่าคำถามนี้ผมชอบอะไรพร้อมเลิกทุกคนครับรอติดตามนะครับซีรีส์เรื่องใหม่ในจักรวาล Age of Love นะครับอ่านจะทำให้นะคะใช่ชื่อซีรีส์ว่าอ่านตามล่าอีน่านอนนะฮะนักแสดงโดยฟาเล็กนะฮะไม่เอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องอะไรเรื่องรักนี้ไม่ได้ตั้งใจไม่ชื่อเรื่องชื่อตอนว่าขอโทษภาพตัดรักกำเนิดโดยไม่ตั้งใจรักเกิดโดยไม่ตั้งใจใช่รักเกิดโดยไม่ตั้งใจนะครับมันจะมีจริงๆนะทุกคนมันจะมีเรื่องจะเป็นยังไงจะเป็น EP เล็กๆนะครับในเรื่องก็เป็นแบบก็คือมีวันหนึ่งนะครับคือพี่ฟ้าเนี่ยอยากมีแฟนมากอยากมีแฟนมากก็เลยไปขอพรสมมติงั้นทำให้เห็นเลยไหมทำให้เห็นเลยไหมโอ้วันนี้มันขั้นเนื้อขั้นตัวแบบเหงาอ่ะอันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเหงาว่าอยากมีแฟนเดี๋ยวพร้อมต้องคอยนิดนึงนะเหงาว่าอยากมีแฟนจังเลยโอ้ยแต่ว่าอันนี้เคยผมเล่นแบบแล้วมึงเหมือนเป็นเพื่อนกูแล้วมึงเป็นพี่เหนือเป็นพี่เหนือแล้วก็มึงอ่ะเหมือนมึงบอกว่าเอ้ยตีมึงเป็นไรวะก็คุยมึงก็บอกว่าอันเนี้ยคือกูเพิ่งได้มามึงต้องขอแล้วเดี๋ยวมึงก็บอกเรื่องต่อโอเคมา5 4 3 2 action พี่เหนือว่ามึงดูดิแม่งดูอะไรวะวีมาร์กอ่ะแม่งเป็นแฟนกันแล้วกูแม่งเมื่อไหร่จะมีผัวเขาบ้างวะวันเนี่ยอยู่แต่กับเนี่ยอีลี่เนี่ยเฮ้ยลำคาจะตายอยู่แล้วกูเพิ่งคิดได้เดี๋ยวนะอะไรกูไปได้ของอันนี้มาเว้ยจากพระจันทร์คนหนึ่งเว้ยเดี๋ยวกูขอหาในกระเป๋ามึงก็พูดไปเรื่อยอีกแล้วว่าอะไรของมึงเนี่ยนี่ไงเพื่อนเนี่ยน้ำมันพายหงทองเนี่ยนะไม่ใช่เหล้าหรอหงทองรู้จักไปเล่ามึงถามอะไรเหนือเขาซิงอยู่มึงอย่าถามดิมึงไม่จริงจังกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูอ่ะกูไม่รู้กูขอโทษมันคืออะไรมึงฟังหน่อยไม่เว้ยคือกูอ่ะไปได้อันนี้มาจากพระอาจารย์คนนึงเพราะว่ามันเป็นน้ำมันพายจริงมั้ยเนี่ยจริงๆเป็นพายอะไรพายแอปเปิ้ลเพนพายแอปเปิ้ลเพนอ่ะเย้พายแอปเปิ้ลต่อเพนต่ออ่ะโอเคเร็วสนุกโอเคมึงเล่นหน่อยพี่กาเล่นหัวคุยกูจริงอ่ะคู่จริงป่ะพี่เล็กพี่เล็กดูอยู่หรอพี่เล็กดูไลฟ์อยู่หรอฮัลโหลพี่เล็กดูไลฟ์อยู่หรอไม่ดูพี่โทรมาก็เลยโทรกลับฟ้าไลฟ์กับพร้อมอยู่แล้วอยู่ในคำตอบคำถามจากทางบ้านแล้วเขาถามว่าฟ้าเล็กหรือเล็กฟ้าคะแล้วไอ้พร้อมอ่ะมันกำลังบอกว่าเราจะมีซีรีส์คู่กันแล้วฟ้ากำลังเล่นอยู่เนี่ยแล้วพี่โทรมาพอดีเลยอ่ะเฮ้ยโคตรตรงวะพี่มันจะดูจริงเกินไปแล้วนะมันเรียววะเดี๋ยวเข้าไปในไลฟ์นึงโอเคได้เข้ามาพี่โอเคต่อมาเราไม่เนี่ยกูได้จากพระอาจารย์มาเว้ยเออแต่เขาบอกว่าเป็นน้ำมันพายจริงป่ะเนี่ยแต่กูไม่รู้ว่ามันจริงคือพายอะไรนะพายแอปเปิ้ลเพนพายแอปเปิ้ลเพนอย่าพายต่อแล้วต่ออ่ะแล้วเข้าหลุมเดียวไหมแล้วก็ต้องเข้าหลุมเดียวไหมไม่แก้เฮ้ยกูได้น้ำมันพายมาจากพระอาจารย์คนหนึ่งแต่กูไม่ได้เชื่อเรื่องอันนี้ป่ะแต่กูเก็บมาไว้เฉยเผื่อได้ใช้ทั้งวันแล้วมันขอเนี่ยกูได้จริงเหรอวะมึงกูไม่รู้ว่ะกูไม่เคยใช้แล้วมันต้องท่องว่าอะไรยังไงไหมอุมาสิกะกูลองดูสิเฮ้ยมึงท่องอ่ะมึงท่องให้เปิดระบบการทำงานได้ไหมต้องท่องว่าไงนะอุมาสิกระอุมาสิกระสามครั้งอุมาสิกระอุมาสิกระเออแล้วเนี่ยมึงชอบใครมึงไปโยนใส่เลยจริงปะเนี่ยใช่แล้วบทเป็นไงต่อบทเป็นอย่างงี้ใช่ทีเนี้ยยี่หว่ามายี่หว่ามาใช่ยี่หว่ามาว่าเอ้ยแบบเนี่ยอันนี้คือเรานั่งอยู่ในโต๊ะใช่ป่ะสมมติยี่หว่ามาจากข้างหลังยี่หว่าข้างหลังปั๊บยี่หว่าบอกว่าไปโดนไปตกใส่ยี่หว่าอยากกินโกโก้มาปั๊บยี่หว่าบอกว่าเฮ้ยตีกินโกโก้หน่อยครับไปโดนพี่เล็กไปโดนพี่เล็กโดนอีลี่ไปโดนอีลี่น่าสนใจเชี่ยน่าสนใจอยากมีโหดดีป่ะวะมึงว่าอยากโหดดีป่ะ
แต่ว่าน่าเป็นของเก๊แหละเออเออมันไม่ใช่น่าเอออืมได้ได้ได้มาแล้วแล้วตอนเนี้ยทีนี้ไทม์ไลน์ต่อไปก็คือช่วงวันแรกยังไม่แบบออกฤทธิ์จะออกฤทธิ์หลังจาก1วันไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีเรื่องทุกข์ใจก็โทรหาพี่เล็กอะไรเงี้ยโทรหาลี่เออโทรหาจริงๆเลยมั้ยถ้าพี่เล็กดูอยู่เดี๋ยวเราจะโทรหาพี่เล็กนะใช่เราจะโทรหาพี่เล็กแล้วแบบว่ามึงมันแบบอะไรแล้วพี่เล็กก็ต้องเริ่มพี่เล็กก็ต้องเริ่มบอกรักฟ้าเริ่มแบบว่าแบบเหมือนชอบเฮ้ยเล็กพี่ชอบอ่ะไอ้แบบฟ้าพี่ชอบเล็กอะไรฟ้าพี่ชอบเล็กอะไรอะไรมึงว่าอะไรฟ้าพี่ชอบเล็กวะโอเคโอเคเข้าใจละโอเคเข้าใจประมาณนี้เข้าใจละเข้าใจประมาณนี้ประมาณนี้ของกันห้าเสียงต่อมึงไม่ได้ผลจริงเหรอวะให้เท่ากูมาสิกระดาษ3ครั้งเนี่ยนะแล้วกูต้องยังไงต่อเฮ้ยยิบไอ้ยิบมายิบมายิบมาผมจะยิบด้วยกูมาสิกระดาษกูมาสิกระดาษกูมาสิกระดาษเฮ้ยลี่มึงโง่หมดเลยชิบหายละเฮ้ยแต่กูว่าไงดีเนาะมือมันโดนลี่หมดเลยทำไงอ่ะล้างเฮ้ยเดี๋ยวลิ้นมันก็คายมึงไม่เช็ดเลยปะเรียบรีบเลยแล้วออกด้วยกระหองเผื่อยังไม่ออกลิ้นแต่กูว่าน่าจะไม่ทำงานว่ะว่าน่าจะเป็นของเก๋กูว่าแม่งปลอมแล้วหงทองสัตว์อาจารย์หงทองอะไรของมึงเนี่ยเผลอๆจะเจอเชื่อได้ข้างใต้ข้างใต้ขวดเขียนเม็ดอิชนะมึงอย่าไปคิดมากหนักสมองเฮ้ยข้าต่อดีกว่าเอออย่างเงี้ยเสร็จนี่ก็จบจบอันนี้พี่เล็กดูอยู่ใช่ปะต้องโทรหาพี่เล็กเลยปะพี่เล็กอยู่ใช่ปะเออมันก็จะเป็นอย่างนี้พรไปอย่างนี้ต้องโทรหาพี่เล็กโทรหาพี่เล็กโทรหาพี่เล็กสุกูดกูเครียดเรื่องไม่สบายใจไม่สบายใจไม่สบายใจต้องกดโทรกดโทรไม่สบายใจนี่พี่อยู่แบบอยู่บ้านคนเดียวนะอยู่ห้องอยู่ห้องคนเดียวอยู่ห้องคนเดียวไอ้กูต้องฮัลโหลฮัลโหลลี่เมื่อกี้พี่ดูไลฟ์อยู่ปะไม่ดูพี่ต้องอิมพอไว้นะตอนเนี้ยเรื่องดำเนินมาที่ฟ้าเผลอเผลอทำน้ำมันพลายอ่ะหกใส่พี่แล้วเราก็คิดว่าเราก็ให้พี่รีบไปล้างเพราะคิดว่าคงไม่ออกฤทธิ์หรอกแต่มาเนี้ยผ่านไปแล้ว1วันใช่แต่จริงๆแล้วมันเป็นน้ำมันพายที่ออกฤทธิ์นะพี่แต่ว่าเรามันไม่ได้แบบออกฤทธิ์แบบกระทันหันเหมือนในหนังอะไรเงี้ยแต่มันจะค่อยแบบพัฒนาความสัมพันธ์ทีเนี้ยฟ้าจะโทรไปหาพี่เป็นฟ้าปรึกษาแบบว่าเรื่องผู้ชายว่าแบบมึงกูหักอีกแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ต้องแบบค่อยๆหยอดมาว่าเหมือนพี่ชอบตีอะเหมือนอีลี่ชอบเริ่มชอบตีไม่ก็แบบโอ้มึงไม่เคยมองกูอะไรอย่างงี้เออแบบฟิลแบบเพื่อนรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟ้าก็จะไม่ดูเรื่องฟ้าเล่นแบบใสๆงงๆเป็นฟ้าเป็นฟิลแบบแล้วเราก็ทำตามใจตัวเองเฉยแบบใจอยากให้ทำอะไรก็ทำตามใจแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราจะมาตกหลุมรักคนนี้ใช่โอเคอีพีไหนอีพีไหนได้ไหมเนี่ยอะไรนะต้องเล่นได้ปุ๊บคือจะให้เรามีอะไรทำกันพี่เนาะมันเหงาค่ะมันเหงามากค่ะพร้อมนะสมมุตินะฟ้าแบบซีนห้าทิกสามแอจันฮัลโหลลี่ฮัลโหลมึงว่าไงทำไรกูหังแล้วอ่ะมึงจำไอ้นี่ได้ไหมอีเบียอีเบียหรือเบียนะอีเบียมันเอากูอีกแล้วเว้ยมึงมันบอกกูมันรักกูคนเดียวอ่ะสุดท้ายมันก็ทิ้งกูอีกแล้วอ่ะอีเบียขึ้นชื่ออย่าตายเรื่องเมียเนี่ยกูเห็นนะนอกจากมึงนะมันยังไปหายนู่นอีกนะอีท็อฟฟี่อ่ะมึงจับมาท็อฟฟี่อีกคณะนึงอ่ะศิลปกรรมอ่ะเออกูเห็นมึงตั้งอยู่ด้วยกันกับอีเบียกันมึงเอาตรงๆป่ะคบผู้ชายคนไหนแม่งก็เหี้ยหมดเลยอ่ะนี่ถ้าไม่ติดว่ามึงเป็นตุ๊ดนะกูจับมึงทำหัวไปแล้วอีลี่เนี่ยมึงอ่ะมึงชอบพูดอย่างเงี้ยเอาตรงๆนะจริงๆอ่ะมึงก็คนมองคนรอบข้างคนใกล้ตัวบ้างถึงจริงก็อาจจะมีใจให้ก็ได้เออพี่เล็กตาในพี่เล็กก็แบบแซมๆพูดว่าประมาณว่าเออมึงไม่เคยมองกูเลยเนี่ยกูก็อยู่กับมึงมาตั้งนานวันนี้พุ่งกลับเหรอพุ่งกลับบางคนคิดบ่นอ่ะแซมใหม่หนึ่งเราลิงคลิปโลแล้วอะไรต่อนะคลิปโลแอคชั่นแอคชั่นโอเคต่อพี่เล็กต่อแอคชั่นกับผู้ว่าอะไรนะลืมเอาแซมประมาณว่าแบบไม่หันมองคนใกล้ตัวแบบว่าอะไรมึงไม่เคยหันมองกูเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรไม่มากูเลยเอาใกล้ๆตัวบ้างพอมันดูตรงไปเออแบบวันแรกยาวมึงออกแรงโอเคมาแอคชั่นก็มึงอ่ะไม่ยอมมองใกล้ๆตัวมึงแม่มั่งเลยอ่ะคนที่ดีกับมึงคนที่เข้าใจมึงทุกอย่างอ่ะลี่มึงก็พูดไปเรื่อยคนใกล้ตัวกูเข้าใจกูดีกับกูมึงใช้กูเอาแม่กูเป็นผัวเนี่ยนะมึงบ้าไหมเนี่ย
คนที่ใกล้ตัวกับมึงอีกนิดที่ใกล้ตัวไม่ถนัดแน่มึงอ่ะเออใกล้ๆตัวเหมือนกันมึงกูดีๆถ้ากูกับอีนี่หว่าเป็นแฟนกันอ่ะนะป่านี้โลกแตกไปแล้วไม่ใช่อีหว่าสิอีหว่าเป็นผู้หญิงมันจะได้ไงล่ะปีคนที่มีความแบบมีความรักมีความหวังดีมอบให้ตลอดความรักความหวังดีเหรอมึงแต่อีเหนือมันก็จีบพระรามไปแล้วไม่ใช่เหรอวะแล้วมันจะชอบกูได้ยังไงอ่ะไม่ได้อีเหนือไม่ได้อีเหนือไม่ได้เขามีคู่แล้วกับพระรามอีหนึ่งใกล้ๆตัวเลยใกล้ๆตัวลงมาทางซ้ายทางซ้ายหรอพร้อมหรอไม่มีกูไม่ใช่พร้อมทางขวานี่มึงกำลังจะบอกว่าให้กูคบกับมึงเนี่ยนะมึงกูตลกแล้วอ่ะนี่แหละเกิดจริงมันเลยเกิดจริงกูก็ขำมึงอย่าว่าอย่างนี้ไอพร้อมตั้งชื่อเรื่องเราว่าขอโทษไม่ตั้งใจหุยชื่อเรื่องไม่รักเขาเรียกว่ารักไม่ตั้งใจรักเกิดโดยไม่ตั้งใจรักเกิดโดยไม่ตั้งใจแล้วทีเนี้ยเรื่องราวมันจะเป็นอย่างงี้พี่เล็กก็คือแบบว่าคือโดนน้ำมันพายเลยใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาแบบในหนังไม่เป็นอย่างงี้เรื่องอ่ะคือโดนเป็นน้ำมันพายแต่จริงแล้วอ่ะน้ำมันพายอันเนี้ยไม่ได้ทำให้พี่เล็กกับมารักฟ้าพี่เล็กกับรักฟ้าอยู่แล้วจริงๆแต่สุดท้ายอ่ะพอฟ้าเริ่มตกหลุมรักพี่อ่ะผ่านไป3 วันฟ้าเริ่มตกหลุมรักพี่อ่ะน้ำมันพายที่โดนตัวพี่ไปอ่ะ3 วัน 7 วันอ่ะทำให้พี่กลายเป็นผีพายอุ้ยแต่ก็เป็นผีอ่ะเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นไปเลยคือแบบพอเราตะลักปุ๊บกันว่าพี่เล็กอ่ะต้องไปอยู่ในน้ำเพราะการเป็นผีพายแล้วทำให้ความรักของเราอ่ะห่างกันอีกรอบนึงอ๋ออันนี้ชื่อเรื่องว่าพายกระซิบบอกแล้วก็ชื่อแล้วก็เพลงประกอบอ่ะพายกระซิบบอกบอกฉันแล้วอย่างงี้ใช่ป่ะคือถ้าพี่จบเรื่องจริงๆมันจะมีซีซั่น2แต่เรื่องพี่ออกว่าร้องไงมาพี่เมื่อกี้อยากขัดเพลงพายกระซิบบอกแต่รู้มันร้องว่าอะไรไม่จริงๆแล้วอ่ะเออเพลงกระซิบบอกเพลงกระซิบบอกประมาณนี้อ่าแล้วอย่าเป็นผีพายผีพายสับปะรดพี่เล็กทำอะไรอยู่เนี่ยพี่นอนเล่นเพิ่งไปช่วยเหลือคนไอ้นี่มาคนโควิดใช่ไหมช่วยเหลือคนคนดีนะเนี่ยกูเป็นด้วยจริงๆรู้อะไรสดอยู่เดี๋ยวเพื่อดูดีไปอย่างนั้นแหละอ๋อจริงๆดูตัวเพิ่งเสร็จนอนอยู่บ้านดูกับตัวเพิ่งเสร็จขอบคุณพี่เล็กมากขอบคุณแขกรับเชิญวันนี้มากนะคะพี่เก็บตังค์ที่ใครคะแล้วก็วันส่งวางเบนที่พี่อ่านได้เลยฮะวางเบนที่พี่อ่านอย่างเดียวใช่ไหมคะเอาไว้เจอกันพี่ในกล้องเปิดตอนกล้องเปิดเราคงว่าจริงๆอ่ะน้องจริงเนาะจริงว่างมากพี่ว่างจริงเกือบว่างมากเศร้าจริงเอาไว้ตอนถ่ายไงตอนถ่ายพี่เอาไว้เจอกันเราจะกลับมาโบแบ๊กกันได้คิดถึงบายโอเคบายบายพี่เล็กไปเรียบร้อยนะฮะจบไปแล้วกับละครขั้นนะฮะละครขั้นรายการของเรานะครับเหมือนเป็นละครหลังข่าวเรามาเอาอะไรดีเราจะเลื่อนแบบนี้ดูดีกว่าเมื่อกี้มีน้องพิมมาน้องเป็นวักผิดอ่ะไก่กับไข่พี่พร้อมอะไรเกิดก่อนกันครับพี่เกิดก่อนเนี่ยเอาอะไรดีมันมีแต่คำพูดแบบมันเป็นประโยคบอกอ่ะไม่ใช่ประโยคคำถามอะเอาอะไรดีเหนียวนี้ดีกว่าจ้ะพี่เพิ่งรู้อ่ะมาอะไรจ๊ะวันหนึ่งพี่พร้อมกินข้าวกี่เม็ดคะทุกคนฟังตัวอย่างนี้พร้อมเป็นเด็กที่โตมาด้วยเหมือนแทบจะเป็นโรคส่วนตัวแล้วกันคือโรคกระเพาะเล็กพร้อมเป็นเด็กที่มีกระเพาะเล็กมากแล้วก็กินทุกอย่างน้อยมากคือวันนี้ฟ้าอยู่กับพร้อมอ่ะเรากินอาหารเหลือกันแบบทั้งคู่เนาะเพราะเราเป็นคนกินน้อยทั้งคู่เนาะแต่พร้อมเป็นคนที่วันหนึ่งเนี่ยกินแบบเหมือนกินกระจุกกระจิกอ่ะแต่กินแบบนิดเดียวอ่ะแล้วก็ดูแบบแล้วก็ไม่หิวอีกเลยแล้วก็ไม่หิวอีกเลยซึ่งนางอยู่ของนางได้คือผมก็ไม่รู้ว่าร่างกายผมเป็นอะไรนะทุกคนแต่ผมจะรู้สึกว่าวันนึงเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องกินอาหาร3 มื้ออย่างที่มันเป็นพื้นฐานอย่างนี้ได้คือถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่แค่ถ้าถามว่ามันมีความอยากกินหรือความหิวที่เราจะกินอย่างเงี้ยผมไม่มีความหิวในแต่ละวันเลยผมบอกเลยว่าผมไม่เคยหิวเลยทั้งวันเพราะว่าผมเคยใช้ชีวิตมาที่ผ่านมาพี่ขอเลือกคำถามมาได้อ่านหนูพูดคือที่ผ่านมาผมตอนที่ผมอยู่มหาลัยนะครับผมอะอยากลองดูตัวเองว่าเมื่อไหร่มันจะหิวข้าวผมก็เลยอันนี้คือมันเป็นวิธีที่ทดสอบตัวเองกันเป็นวิธีที่อาจจะ
อันตรายหน่อยแต่ว่าผมอยากรู้ผมก็เลยบอกเขาไปว่าเอ้ยบอกตัวเองว่าเอ้ยเราจะทดสอบตัวเองว่าเราจะหิวตอนไหนถ้าเรากินข้าวมื้อล่าสุดไปแล้ววันนั้นน่ะผมเริ่มกินข้าวตอนประมาณเที่ยงแล้วผมก็เลยใช้ชีวิตปกติทำอะไรปกติก็เลยแบบปกติไปเรื่อยๆแต่ผมไม่รู้สึกหิวเลย1วันเต็มแล้วทีเนี้ยผมก็เลยแบบโอเคไม่กินอะไรผมจะกินแค่น้ำมันเป็นสิ่งที่คนเราต้องกินอยู่ใช่ไหมแล้วเนี้ยวันต่อมาผมก็เลยตื่นมาก็ไม่รู้สึกหิวเลยนะไม่รู้สึกหิวไม่อะไรเลยคือเราแปรงฟันตอนเช้าเสร็จเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อยากกินหรอกก็กินน้ำไปธรรมดาแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไปผ่านไปอีกวันนึงผมถึงรู้สึกว่าเริ่มหิวคือผมสามารถใช้ชีวิต2วันโดยที่ไม่รู้สึกหิวได้เลยใช่คือมันไม่มีความรู้สึกหิวอะไรเลยอย่างเงี้ยอันต่อไปรู้สึกว่ามันดูน่าตอบดีเขาถามว่าพี่คะการที่เราเป็นเด็กที่ไม่ค่อยเถียงอะไรกับครอบครัวเลยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมผมมองแล้วว่าไม่ดีนี่รู้สึกว่าเราต้องแยกก่อนพี่รู้สึกว่าคำว่าเถียงแยกระหว่างว่าเถียงคำว่าอธิบายก่อนใช่คำว่าเถียงกับคำอธิบายมันคนละอย่างกันถ้าสมมติว่าคำว่าเถียงเนี่ยยกตัวอย่างง่ายก็คือเราสมมติว่าพี่ฟ้าเป็นแม่อันนี้พี่เป็นน้องนะถ้าสมมติว่าคำว่าเถียงเนี่ยหนูเป็นลูกเถียงผมเป็นลูกสมมติผมเป็นลูกคำว่าเถียงเนี่ยมันจะคือคำประมาณนี้มันจะคือประโยคประมาณนี้อย่างเช่นว่าทำไมถึงไม่เก็บห้องเลยอ่ะโอ้ก็ไม่อยากเก็บอ่ะก็ไม่อยากเก็บทำไมอ่ะก็ไม่อยากเก็บเฉยไม่อยากเก็บเฉยเนี่ยนี่คือประโยคเถียงซึ่งน้องจะงงว่าประโยคเถียงเนี่ยมันก็แค่บอกเราบอกว่าไม่เก็บแต่จริงๆแล้วนัยยะสำคัญของคำว่าเถียงก็คือเราโต้ตอบหรือเราตอบโต้โดยที่เราไม่มีเหตุผลอ้างอิงอะไรเลยนั่นคือการเถียงนะครับส่วนอะไรที่มันเป็นการอธิบายหรือว่าการโต้เถียงหรือว่าการเถียงเพื่อให้เขาฟังอะไรเงี้ยมันจะคนละอย่างอะนะไอ้พวกนั้นอะมันจะมีเหตุผลอย่างเช่นว่าพี่ฟาร์มพูดเหมือนเดิมทำไมถึงไม่เก็บห้องเลยล่ะผมก็จะทีนี้ถ้าคนบอกว่าถ้าเป็นโต้ตอบหรือว่าอธิบายก็คือเราก็จะบอกว่าก็ไม่อยากเก็บอะเพราะว่าเราชอบห้องที่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนั่นเห็นไหมเรามีเหตุผลซัพพอร์ตพอเราเนี่ยต่อกันพอเรามีเหตุผลซัพพอร์ตเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราไม่เถียงแต่เรามีเหตุผลของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่รู้สึกว่าสมมติว่าแบบถ้าเกิดเราแยกง่ายๆเลยเถียงกับอธิบายความหมายคือมันมีสิ่งที่อยู่ข้างในต่างกันเถียงคือการที่พูดออกไปอย่างไม่มีเหตุผลใช่เราหวังแค่ว่าเราจะชนะในเรื่องนั้นที่เราชนะหรือเราจะทำให้มันได้คำถามคือการที่เราจะคุยกับพ่อแม่เนี่ยหรือว่าไม่ใช่พ่อแม่ด้วยซ้ำคุยกับใครก็แล้วแต่พี่รู้สึกว่าไม่อยากใช้คำว่าเถียงเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะการที่หาคนชนะหาคนแพ้ไม่มีอะไรดีใช่สิ่งเราควรจะทำสมมุติว่าพ่อบอกแม่ถามว่าทำไมห้องรกแบบนี้ทำไมถึงไม่เก็บก็ให้บอกไปเลยว่าแม่ครับพอดีเมื่อกี้หาของแล้วก็หาไม่เจอเดี๋ยวตอนนี้แม่ดันเข้ามาตอนนี้พอดีเลยยังไม่สามารถที่จะมาเก็บของได้แต่ทันทีที่เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วหาของเจอแล้วเดี๋ยวจะเก็บของให้นะครับจบเรารู้สึกว่าแบบนี้คือการอธิบายเพราะอย่าลืมนะหลายครั้งที่สิ่งนี้เราไม่ผิดสิ่งนี้เราไม่ได้ทำอย่างที่แม่เข้าใจเราไม่ได้เป็นอย่างที่แม่รู้สึกแล้วเราจะเงียบอย่างเดียวเลยอ่ะนี่ก็รู้สึกว่าไม่ได้อย่างน้อยอ่ะอธิบายให้เขาฟังว่าเรากำลังจะแต่ว่าคุณต้องควบคุมเรื่องของคำพูดควบคุมเรื่องของน้ำเสียงควบคุมเรื่องของความเบาดังเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่จะทำให้การอธิบายของคุณกลายเป็นการเถียงบางทีการอธิบายเนี่ยอาจจะกลายเป็นการเถียงโดยไม่รู้ตัวก็ได้เพราะงั้นแล้วเอาง่ายๆให้อยู่ภายใต้ที่เราคิดว่าเขาคือบุพการีเขาคือผู้หลักผู้ใหญ่ฟ้าไม่ได้สอนว่าคุณจะต้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนเพราะบางคนก็เหมือนแค่แก่อย่างเดียวก็มีเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเชื่อฟาเถอะการนิ่งแล้วใช้เหตุผลในการพูดคุยในการโต้ตอบดูเป็นผู้ที่มีสติบุคลิกภาพดูเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีดูผู้ที่มีมันดูเป็นปัญญาชนใช้คำนี้ดีกว่าดีที่สุดดูแบบเป็นปัญญาชนคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบการตอบอะเนี่ยไม่เข้าใจไม่ผมนั่งคิดเฉยเอ้ยคือถ้าสมมติว่าถ้าแม่บ่นหรือแม่พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเงียบยิ่งไม่ดีเลยอันนั้นอันนั้นเขาจะมองว่าเราเป็นคนอีกแบบนึงอันนี้เขาถามว่าคิดยังไงกับการที่ครูดูถูกเด็กและใช้ความรุนแรงเรื่องสั่งงานที่ขออนุญาตตัดออกไปที่รู้สึกว่าในยุคสมัยมันเป็นระบบมันเป็นระบบมาเขามันเป็นระบบโครงสร้างเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่มันแก้ไม่ได้อ่ะมันอยู่ที่อาจารย์แต่ละคนใจดีไม่ใจดีเราฟิกไม่ได้มาพรุ่งนี้วันแม่ต้องโอนเงินให้แม่ลืมอ่ะคิดยังไงกับการที่ครูดูถูกเด็กใช้ความรุนแรงคะอันนี้ขออนุญาตพูดในมุมของฟ้าก่อน
ดูถูกเด็กใช้ความรุนแรงคืออะไรเด็กคนนั้นใช้ความรุนแรงไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกับว่าครูอ่ะครูอ่ะมาดูถูกกับเด็กหรือว่าใช้ความรุนแรงกับเด็กชอบใช้ความรุนแรงเอาแบบนี้ก่อนฟ้าบอกอย่างนี้ก่อนว่าฟ้าเป็นเด็กคนนึงที่เรามักใช้คำพูดนี้เสมอคือบางสิ่งบางอย่างคนพูดไม่เคยจำคนฟังไม่เคยลืมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นระหว่างเรากับอาจารย์คนนึงตอนนั้นพี่จำได้เลยว่าพี่อ่ะเรียนจบม.ต้นแล้วก็เลือกที่จะสอบเข้าไปสอบเข้าไปในโรงเรียนเดิมของตัวเองอ่ะสายมัธยมเนาะแล้ววันที่พี่เดินไปเอาใบสมัครในการสอบอ่ะมีอาจารย์คนนึงเป็นอาจารย์หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เขายืนเหมือนยืนเท้าโต๊ะอยู่อ่ะแล้วก็หันมาพูดกับพี่ว่าจะเรียนโรงเรียนนี้ต่อหรอพี่ก็บอกว่าใช่ครับแล้วเขาก็พูดกับพี่ต่อว่าแต่โรงเรียนเนี้ยรับแค่ผู้ชายนะใครที่ไม่ใช่ผู้ชายอ่ะไม่รับพูดจาแบบนี้ใส่พี่เว้ยซึ่งพี่มีความรู้สึกว่าณตอนนั้นแล้วอ่ะคุณไม่ควรเอาเรื่องเพศหรือเรื่องอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอย่างนึงพี่สร้างชื่อเสียงกับโรงเรียนเยอะมากพี่ประกวดเยอะมากทุกอย่างเยอะมากแต่คุณกลับมองข้ามสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมองข้ามความตั้งใจของเด็กคนนึงเพียงแค่ว่าเขาไม่ใช่เพศเหมือนที่คุณต้องการก็เลยมีความรู้สึกแบบโหรู้สึกแย่มากๆรู้สึกเสียใจมากๆตอนนั้นสิ่งที่เราทำไปคือเราก็ไม่ตอบกลับอะไรเขาไปเลยบอกว่าก็ยังอยากจะเรียนที่นี่ครับอะไรเงี้ยจากนั้นมาพี่ก็เริ่มจะประกวดหลากหลายประกวดได้กับหลากหลายหมวดวิชามากขึ้นเนี่ยจนทำให้ก่อนที่พี่จะออกอ่ะเขาก็มีอยู่ช่วงนึงที่เขาแบบมาขอร้องให้พี่ได้ประกวดให้หมวดวิชาหน่อยอะไรแบบเนี้ยพี่ตอนนั้นอ่ะพอถึงตอนนั้นพวกพี่ค่อยตอบไปบอกว่าถึงเวลาความสำคัญของคนไม่ใช่ผู้ชายแล้วหรอครับเขาก็อึ้งไปเลยเหมือนเขาจำคำพูดเขาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่านี่แหละพี่เราจะบอกว่าไม่ว่าอาจารย์คนนั้นจะทำอะไรกับเราอย่างแรกดูเจตนาก่อนว่าหวังดีหรือไม่หวังดีอย่างที่สองถ้ารู้สึกว่าเขาไม่หวังดีการเถียงการด่าการโต้ตอบกลับไปการทำอะไรกลับไปก็ยังไม่ดีอยู่พี่รู้สึกว่าเชื่อพี่เถอะสิ่งที่แก้แค้นได้ดีที่สุดคือความสำเร็จเอาความสำเร็จของเราไปแก้แค้นครับไปโชว์เขาใช่ใช่เขาจะมันก็เหมือนกับการที่เราแบบมีคนด่าเราแล้วเราทำให้เขาด่าเราไม่ได้ใช่ใช่คือเราพี่ฟ้าจะบอกว่าแบบอย่าไปโต้ตอบหรือว่าอย่าไปเถียงกับคนพวกนี้คนพวกนี้มันเถียงเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันที่จะหยุดหรือว่าวันที่จะจบนะครับเราเอาผลงานหรือว่าสิ่งสำเร็จของเราอ่ะไปโชว์เขาดีกว่าแล้วเขาจะไม่พูดเองนะครับเรื่องพวกนี้ถูกต้องอ่ะเข้าน้ำเหรออะไรอย่างนี้นะครับสำหรับพี่ก็อย่างที่พี่ฟ้าพูดนะครับพี่ก็คิดเหมือนกันก็คือไม่ต้องไปพูดอะไรครับแต่ว่าเราเอาความสำเร็จเราไปพูดแทนฟ้ามีเรื่องที่จะปรึกษาพอดีฟ้าปวดขี้ขออนุญาตนะคะแล้วทิ้งผมไปอย่างนี้นะให้กูขี้ได้ไหมล่ะโอเคมาตึ๊ด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 พร้อมจะทำยังไงกับคนนี้ด้อมคะเราจะตัดหางปล่อยวัดไปเลยใครแบบหนีด้อมใช่ปะเราจะแบบตัดหางปล่อยวัดไปเลยเราจะไม่ให้เขามาใหม่เราจะไม่ให้โอกาสบอกเลยหยอกหยอกหยอกนะครับจริงๆเราไม่ได้ซีเรียสหรอกนะครับจริงๆทุกคนก็แบบเปลี่ยนคนชอบได้อะไรได้ผมไม่ได้ซีเรียสครับผมไม่ได้ซีเรียสว่าแฟนคลับจะเข้าจะออกหรือจะอะไรนะครับแค่พวกคุณมาเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจหรือผลักดันให้ผมสำเร็จเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วคือแต่ก่อนผมก็จำได้นะอย่างเช่นยกตัวอย่างคนหนึ่งนะครับผมเคยมีแฟนคลับคนหนึ่งนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับผมนะคือเขาเป็นหนึ่งในแรงผลักดันหรือว่าเป็นกำลังใจให้ผมทำสำเร็จนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแฟนคลับผมแล้วนะครับผมเคยสังเกตนะครับจริงๆผมก็สังเกตหลายคนแหละแต่จริงๆผมจำไอ้ที่ผมจำได้มันจะมีคนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแฟนคลับผมแล้วเขาไม่ได้ติดตามอะไรผมแล้วหรือเขาไม่ได้อัปเดตอะไรเกี่ยวกับผมแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าผมก็มองว่าคนเราอ่ะมันจะมีสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่เขาแบบมีความอินในจุดนั้นคนละแบบนะครับแต่ผมจริงๆผมไม่ได้น้อยใจเลยนะที่มีที่แฟนคลับผมไปชอบคนอื่นหรือแฟนคลับผมไปรักคนอื่นไปเข้าด้อมอื่นแล้วก็ออกจากด้อมผมหรือว่าเลิกเป็นแฟนคลับผมไม่ได้น้อยใจเลยผมต้องขอบคุณทุกคนด้วยซ้ำที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มาเป็นแรงผลักดันให้กับผมในช่วงเวลาหนึ่งที่คุณอยู่นะครับผมไม่รู้หรอกว่าในอนาคตพวกคุณยังจะอยู่หรือว่าพวกคุณจะไปหรือพวกคุณจะแบบเลิกรักผมแล้วนะครับในวันหนึ่งแต่ว่ากว่าผมจะไปถึงวันนั้นได้อย่างน้อยๆอ่ะ
มันจะมีวันหนึ่งที่พวกคุณยังเคยให้กำลังใจหรือผลักดันผมไปอยู่อันนั้นคือผมต้องขอบคุณนะครับไม่ใช่มานั่งโกรธนะครับหรือว่านั่งน้อยใจมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระนะครับมาสิเอ้าเดี๋ยวกินน้ำพี่ฟ้าดัน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 เอาวันนี้แล้วกันรีวิวนิสัยของตัวเองสักข้อเอานิสัยดีหรือไม่ดีล่ะเอานิสหรือว่าเอานิสัยอย่างหนึ่งแล้วกันนิสัยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะรีวิวนะครับที่ผมรู้ตัวเองมานะครับก็คือนิสัยที่ผมจะไม่เคยยอมแพ้นะครับถึงแม้ว่าจะลำบากแค่ไหนถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนหรือว่าทำให้ตัวเองตายได้เลยผมก็จะไม่ยอมแพ้นะครับเพราะผมมีคติประจำใจหรือว่าสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะครับพูดอยู่เสมอว่าต่อให้วันหนึ่งผมตายแต่สิ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนั้นมันต้องสำเร็จนะครับอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยที่ผมเป็นนิสัยของผมเลยคือไม่ผมจะไม่สนใจหรือว่าผมจะจริงๆมันก็มีสนใจสิ่งรอบข้างเสมอแหละแต่ว่าผมจะไม่ได้โฟกัสกับมันมากนะครับผมจะโฟกัสแค่ว่าเราทำสำเร็จหรือยังนะครับถ้ายังทำไม่สำเร็จทำใหม่วนใหม่อีกรอบนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนไม่ว่าจะยากแค่ไหนทุกคนผมมีอะไรจะบอกอย่างหนึ่งคือของอย่างเช่นสิ่งที่เราจะทำบางอย่างหรือว่าเป้าหมายของเราที่เราจะทำบางอย่างอ่ะมันใช้เวลานานทุกคนอย่าท้อครับเพราะว่าของสิ่งนั้นหรือว่าเป้าหมายเป้าหมายนั้นอ่ะมันจะมีค่ามากมันจะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆกับเขาเรียกว่าอะไรกับเวลาที่เราเสียไปยิ่งอะไรที่เราใช้เวลากับมันมากมันจะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยเสียเวลาทำโอ้เสียเวลากับวันนี้เยอะแล้วผมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งคุณทำสำเร็จนะครับคุณผมอยากให้คุณมองว่าสิ่งของล้ำค่าหรือว่าความสำคัญของมันพร้อมพี่ชี้เสร็จแล้วคิดถึงใช่ไหมคิดถึงพร้อมเวอร์บูลลี่ชี้อ้าวเหรอก็ไปถึงแล้วไม่แค่แบบแอบเข้าไปอ่านฟีดแบ็กอยู่นะทุกคนน่ารักมากความสำคัญอะไรอย่างงี้ครับก็คือ อยากจะบอกว่าอ่ะพี่รู้สึกแบบผมไหมถ้าสมมติว่าอ่ะถ้าสมมติว่าผมจีบผู้แต่สมมติจีบผู้หญิงคนนึงเราใช้เวลานานมากกว่าที่จะจีบเขาติดอ่ะสมมติว่าใช้เวลานานเลยนะครับกับเฮ้ยไม่เอาดีกว่ามันไม่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นปัญหาภายหลังอันนี้จะไม่พูด okay. แต่ว่าเอาเรื่องอื่นอย่างเช่นว่าผมจะทำผมทำรถมอไซค์จ้าสมมติว่าผมทำรถมอไซค์นะผมทำรถมอไซค์ผมใช้เวลาทำ3ปีคือถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเสียเวลาเยอะไหมก็เสียเยอะแต่ว่ามอไซค์ของเราอะความล้ำค่าของมันหรือความสำคัญของมันอะมันจะมีค่ามากๆเพราะเราเสียเวลากับมันไปตั้ง3ปีจ้ะใช่ไม่รถมอเตอร์ไซค์ทำวันเดียวเสร็จกับรถมอเตอร์ไซค์ทำ3ปีเสร็จเวลาเอาไปบอกคนโหพี่รถมอเตอร์ไซค์อาคารเนี้ยผมทำตั้ง3ปีกว่าจะเสร็จเนี่ยใช้เวลานานมากอันนี้เราก็จะมีความภูมิใจก็จะมีความสำคัญกับมันก็คือโอ้โหเฮียกว่าจะมาเป็นรถคันนี้ได้ตั้ง3ปีแต่รถมอเตอร์ไซค์คันเดียวพี่ผมทำรถมอเตอร์ไซค์เมื่อวานเองเขาจะแบบอุ้ยมึงเก่งจังแต่ว่ามันก็จะไม่ได้สำคัญมากอะไรเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่บอกต่อคือความพยายามหรือว่าการตั้งใจกับมันเนี่ยทำให้ความภูมิใจของเราเนี่ยมันสำคัญขึ้นมาไม่ประสบความสำเร็จถูกไหมใช่ยังไงต่อเล่าคำถามสุดท้ายดีกว่าเอาเรื่องอะไรดีอยากให้พูดถึงอันนี้แล้วกันปิดท้ายแบบเรื่องซีรีส์แล้วกันอยากให้พูดถึงเรื่องของซีรีส์ End of Love จ้ะตอนนี้นะครับก็ซีรีส์นะครับก็ยังยาวไกลนะครับ อยู่ที่เหตุการณ์ในตอนนี้นะครับก็ไม่รู้จะเลื่อนไปตอนถ่ายตอนไหนอะไรยังไงนะครับแต่ผมพวกผมมีบทอ่านบทกันแล้วนะครับผมก็บอกว่ามันสนุกมากนะครับเพราะผมก็เคยคิดภาพเราคิดภาพไปแล้วใช่ไหมเวลาเราจะแบบอินโพรไวส์อย่างเงี้ยมันก็จะมีภาพในหัวอย่างเงี้ยแต่ผมก็บอกว่าบอกเลยว่าภาพที่พวกผมคิดหรือว่าฉากที่พวกผมเจอในบทอย่างเงี้ยครับผมบอกเลยว่าน่าติดตามมากๆแล้วก็ทุกคนทุกตัวละครทุกอย่างใน End of Love อ่ะผมบอกเลยว่าลงตัวดีงามพระราม8
จริงแล้วก็แอบเสริมให้น้องนิดนึงก่อนละกันก็คืออย่างที่น้องบอกไปว่านักแสดงทุกคนตอนนี้ได้เห็นบทแล้วแล้วก็เราเช็คฟีดแบ็กมาตลอดเรื่องของอย่างซีซั่นหนึ่งที่เห็นไปเนี่ยมันเป็นตอนสั้นๆเราเพิ่งมาเจอกันเวลาในการเรียนการแสดงต่างๆมันก็น้อยลงถูกไหมแต่อันนี้พอมันเป็นซีรีส์ยาวปุ๊บอะรายละเอียดมันหนักขึ้นกว่าเดิมการดราม่าก็ดราม่าหนักมากขึ้นกว่าเดิมตอนสนุกก็สนุกกันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เพราะงั้นแล้วเนี่ยนักแสดงหลายคนมันสนิทกันแล้วมันอยู่กันมา2ปีแล้วเพราะงั้นแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นการแสดงที่เหมือนการแสดงคุณจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติความเรียลความเป็นกลุ่มเพื่อนความเป็นแบบรักกันจริงความเช่นแบบสมมติว่าพูดถึงหยินวออย่างเงี้ยในตอนแรกที่คุณรู้สึกว่าคุณอินจังเลยทำไมเขาดูเหมือนเป็นแฟนกันเลยเขาดูจริงมากเขาดูเรียลมากในครั้งนี้เขาได้ผ่านการใช้ชีวิตด้วยกันทำทุกอย่างด้วยกันมาจนเรารู้สึกว่าเราจะได้เห็นความเป็นคู่ของเขาความเป็นคู่ของเขาอะเคมีที่มันเข้มข้นมากขึ้นเพราะงั้นแล้วใครก็ตามที่อยากดูอะไรแบบนี้จริงถ้าไม่ติดเรื่องของโควิดที่เราเจอตอนนี้มองแล้วตอนนี้เราอาจจะได้ดูแล้วไปแล้วหรือก็แล้วแต่แต่ว่าด้วยหลายอย่างเนี่ยอาจจะทำใหต้องบอกให้ก่อนจะให้มาถ่ายได้ไหมมันก็ถ่ายได้แต่มันก็จะแบบไม่ประติดประต่อการอารมณ์ใหม่ถึงออกมามันจะเหมือนเนื้อพระรามของผมตอนนั้นที่เว้นการถ่าย6เดือนมันจะไม่คอนติเนียลกันใช่รีบไปรีบมานู่นนี่นั่นทำออกมาให้มันไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกไปคือทุกอย่างเนี่ยจะมาความเร็วจริงมาความเร็วจริงแล้วก็จะได้เห็นถึงความตั้งใจจริงเพราะงั้นแล้วเรารู้สึกว่าแทนที่ว่าได้ดูเร็วที่สุดเราอยากให้อาจจะดูช้าหน่อยแต่เป็นงานที่ดีที่สุดดีกว่าดีที่สุดที่พวกเราทำได้ที่เราสามารถทำได้ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะลองดูหน้าได้เห็นมิติใหม่ๆของมันแล้วก็อาจจะรู้สึกอย่างนี้ว่าเอ้ยกดรับรุ่นพี่ตอนแรกดูไปแล้วอ่ะพอมาตอนยาวแล้วมันก็เหมือนเดิมแล้วปะวะบอกเลยว่าไม่เหมือนนะครับผมบอกเลยว่าไม่เหมือนเลยทุกอย่างยกเครื่องใหม่เกือบหมดแต่ว่ามันจะมีฉากที่มันเป็นซิกเนเจอร์นะครับซิกเนเจอร์เนี่ยจะเจอแน่นอนแต่แค่บางอย่างมันจะปรับเปลี่ยนคือคุณบอกผมบอกเลยว่าอันเก่ากับอันใหม่ไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าตอนจบก็คือวอท้องด้วยใช่เราทำให้มันต่างไปเลยแล้วก็พี่เล็กบวชนะคะแล้วก็หญิงแต่งหญิงผมตายใช่พร้อมตายใช่พร้อมตายแล้วก็ตีกับยี่หวาแต่งงานกันนะฮะก็เราก็จะเป็นแกงโฮเลยเราก็จะเป็นเลยเป็นไม่ใช่เป็นอันนี้ไม่น่าเชื่อถือตอนแรกก่อนไม่ใช่เป็นแบบว่ากลนักรุ่นพี่กลนักรุ่นผีใช่เป็นคนรักรุ่นผีใช่ผมจะเป็นผีในเรื่องใช่เราจะเป็นฟิลนั้นไปเลยเนี่ยนะครับทุกคนก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับกับเอ็นออฟเลิฟนะครับคนรักรุ่นพี่นะครับคุณจะได้เห็นความเรียลจริงนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างเช่นผมกับพี่ฟ้าเนี่ยถึงแม้ว่าอายุจะห่างกันในระดับหนึ่งอย่างเช่นห่างกัน4ปีเลยนะทุกคนแต่ว่าพอเล่นจริงๆอ่ะมันจะเหมือนเพื่อนจริงๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมก็ใช้ชีวิตกับพี่ฟ้าบ่อยเราสนิทกันจนเหมือนเพื่อนมันเอาจริงนะตอนนี้เหมือนไม่ใช่แค่พี่แล้วอะเหมือนจะเป็นเมียคนนึงอยู่ไม่ใช่พี่แล้วมันจะเป็นเมียคนหนึ่งแล้วโอเคครับเราเจอกันในครั้งหน้านะครับส่วนครั้งนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปดูหนังผีกันดูหนังผีกันก่อนครับเพราะว่าผมเตรียมที่จะนอนดูหนังผีกันแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกการติดตามฮะนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตาม End of Love ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าฝากด้วยได้ไหมได้ได้ฝาก IG 90,000มาปีนึงแล้วค่ะเมื่อไหร่จะ 100k ค่ะน้องดิฉันไปล้านกว่าแล้วค่ะฝากด้วยค่ะฝากไปติดตามพี่ฟ้าด้วยครับไป follow แบบว่า follow ค้างๆไว้แล้วก็อย่าหัน follow อ่ะค่ะ follow ว่าขำๆมาค่ะ follow แบบว่าเหมือนเฮ้ยมันการไอ้จุด follow เนี่ยไอ้ผู้คน follow เนี่ยมันมีผลต่องานจริงๆนะทุกคนไม่แกคือตอนเนี้ยฉันต้องรับงานอะเรท 50,000 อยู่หมายถึงว่าใช่ 50,000 บาทนะเรท 50,000 follow เพราะว่าเขาจะนับอีกทีนึงอะคือแสนถูกมั้ยใช่เขาจะการอันเนี้ยทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับมันจะมีเรทราคางานนะครับก็คือมันจะมีเรทคนติดตาม 50,000 คนติดตาม 100,000 คนติดตาม 300,000 คนติดตาม 500,000 อะไรเงี้ยใช่ซึ่งทีเนี้ยของฟ้ามันยังไม่แสนเท่าฟ้าต้อง 50,000 อยู่มันก็คือว่าไปตามหน่อยค่ะขอบคุณโอเคครับก็อย่าลืมไปติดตาม IG พี่ฟ้าด้วยนะครับฟาโรนะฮะฟาราลิโอฮะฟาราลิโอนะฮะก็เอาไว้เจอกันนะครับครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ฝันดีกับรายการฟ้าพร้อมตอบนะฮะก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับฟ้าและพร้อมก็ต้องอุ๊ยอันนี้ก่อนม้ายังอยู่แพะยังอยู่แกะยังอยู่แต่ลาไปก่อนนะคะ ไม่ได้หรอ ก็เกินเนาะโอเคครับ ไม่ขอช้างไม่ขอม้าแต่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคขอบคุณค่ะบาย